การเสวนาในภาคบ่ายของห้องประชุมใหญ่ห้องนี้แล้วนะคะจะเป็นการเสวนาเรื่องนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวที่ยั่งยืนค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ร่วมเสวนาแล้วก็ผู้ดำเนินรายการขึ้นบนเวทีเลยนะคะท่านธีระวงเจริญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอัศวิรานนท์นะคะจากสถาบันคลังสมองของชาติท่านดร.วิโรจน์ นรนองจากสถาบันวิจัยการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะคุณประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยคุณวิเชียรพวงลำเจียกนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคุณดาวเรืองพืชผลจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธรนะคะและก็ดำเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสปิ่นตกแต่งจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราเริ่มเวทีเสวนาตอนบ่ายนะครับเรื่องนโยบายการผลิตและการตลาดข้าวที่ยั่งยืนนะครับมีวิทยากรหลายท่านนะครับคิดว่าคงจะไม่แนะนำวิทยากรนะเพราะว่าแต่ละท่านก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่นะฮะแล้วจะเรียกว่าเกือบทุกท่านนะฮะก็ได้เสนอความเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายข้าวมาโดยตลอดนะครับนั้นผมเลยคิดว่าในเวลาที่ไม่มากแล้ววิทยากรมีหลายท่านเนี่ยนะฮะผมคงไม่ต้องกล่าวเรื่องการแนะนำตัวได้มากนะฮะแต่ว่าในเชิงประเด็นเนี่ยนะครับก็คงจะลองมุ่งดูว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบดีอยู่นะครับว่าเรื่องนโยบายข้าวเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับนโยบายจำนำน่าจะไปพร้อมๆกับรัฐบาลบางรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับนโยบายประกันราคาก็คงจะอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงนะฮะอย่างแน่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีนโยบายบางอย่างที่อาจจะพอเห็นเป็นรูปร่างที่มีการพูดถึงอาจจะเรียกว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับผมก็ได้ยินมาทางข่าวสารบ้างนะทางวงเสวนาบ้างเช่นการพูดถึงเรื่องของการลดปุ๋ยกระสอบละ50บาทนะ4สูตรหลักๆเนี่ยนะครับยาค่าแมลงยาค่าหญ้าขวดละ50บาทค่าเช่านาไร่ละ200รถเกี่ยวราคารวมน้ำมันไล่ละไม่เกิน500บาททำนองนี้นะครับ อันนี้คงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมพูดไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงแบบนี้นะครับเพราะว่าคงอยู่ในวงที่ถกเถียงกัน อีกเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับก็คงจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดกว่าผมแน่ๆนะครับ อันนี้คงเป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาว่าทางออกในเรื่องของนโยบายการผลิตข้าวในระยะถัดไปเนี่ยนะครับก็คงจะมุ่งมาที่เรื่องของการลดต้นทุนเท่าที่รูปธรรมอย่างหนึ่งที่พอเห็นได้นะครับราคาข้าวผมสอบถามจากท่านนายกสมาคมคุณวิเชียรเนี่ยนะครับว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ผมก็เช็คแถวบ้านผมนะฮะราคาข้าวเปลือกความชื้น15นี่น่าจะ 7,000 บ้านผม 7,200 ประมาณนะฮะหรือว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปหน่อยนะเพราะข้าวไม่ค่อยมีเนี่ยครับประเด็นก็คือถ้าข้าวความชื้นแน่นอนแน่ๆว่าสูงกว่า 15% แน่นะก็ในนาเกี่ยวสดก็น่าจะเหลือประมาณ 6,000 เศษๆทำนองเนี้ยครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะครับว่าชาวนาก็คงอยู่ในชะตากรรมข้าวที่มันถูกนะครับ
แล้วก็นโยบายซึ่งคงไม่มีนโยบายจำนำ 15,000 แบบเก่านโยบายประกันราคาแบบในช่วงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์คงไม่มีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีนโยบายที่อาจจะเรียกว่านโยบายการอุดหนุนต้นทุนหรือลดต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งผมเรียนไปบ้างเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งเป็นนโยบายแล้วแต่ว่าคล้ายๆเป็นแนวทางเท่าที่พอเห็นอยู่บ้างเนี่ยนะฮะซึ่งหลายท่านก็คงได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องพวกนี้คงจะให้รายละเอียดแล้วก็ให้ความเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีทางเลือกในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวที่ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับนี่คงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าท่านวิทยากรบนเวทีนี้นะครับก็เป็นท่านที่ติดตามแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับผมคิดว่ารอบแรกเนี่ยนะฮะก็อยากจะเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สมพรสวิลานนท์นะครับซึ่งอยู่ที่ท่านอยู่ที่สถาบันคลังสมองของชาตินะครับแล้วท่านอาจารย์ก็มีข้อเสนอมากมายนะผมก็เป็นลูกศิษย์ทางเอกสารทางคำอภิปรายบทความของอาจารย์มายาวนานนะฮะก็อยากจะขอเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์สมพรนะฮะรอบแรกนี่ผมขอสักประมาณสัก15นาทีนะฮะอาจารย์นะครับแล้วก็แต่ละท่านเสนอสัก15นาทีแล้วเราก็ให้ท่านผู้มีเกียรติข้างล่างอาจจะถามแล้วก็แลกเปลี่ยนอีกรอบครับเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ประภาสกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ยินดีครับที่ได้มาเวทีที่นี่นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นข้าวที่มันกลายจากพืชเศรษฐกิจไปพืชการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการแก้ปัญหาซึ่งมันจะมีความยากลำบากในการแก้ปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อใดก็ตามถ้าเราพร้อมใจกันทำให้ข้าวเนี่ยจากพืชการเมืองมันเป็นพืชเศรษฐกิจสมัยเนี่ยนะฮะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในระบบได้นะฮะในระยะยาวผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในโดยเฉพาะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของข้าวไทยก็คือว่า1มันไม่สามารถจะแข่งขันได้ในตลาดการค้าข้าวโลกถึงแม้ว่าก่อนที่รัฐบาลเพื่อไทยจะยกระดับราคาจำนำขึ้นมาเป็น 15,000 เนี่ยนะฮะต้นทุนในการผลิตข้าวของเราเนี่ยมันก็ปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตข้าวแพงแล้วนะฮะช่วงนั้นเนี่ยข้อมูลของผมเนี่ยก็คือว่าพอช่วงวิกฤตข้าวแพงราคาข้าวขึ้นไปถึง 14,000 บาทในยุคนั้นเนี่ยราคาค่าปุ๋ยค่ายางต่างมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นตามนะฮะแล้วก็หลังจากช่วงนั้นแล้วเนี่ยเวลามันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแข่งขันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอาต้นทุนของเราเนี่ยเทียบกับต้นทุนของเวียดนามต้นทุนของพม่าแล้วเนี่ยเราสูงกว่าเขาเกือบเท่าตัวนะฮะเวลาสูงกว่าเท่าตัวเนี่ยณราคาถ้าเรามองว่าราคาส่งออกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ410-420เนี่ยนะฮะเวลาเหรียญสหรัฐนะฮะเวลาทอนกลับมาเป็นข้าวเปลือกแล้วเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก750-800 US ดอลลาร์ต่อตันนะฮะตรงนี้เนี่ยบาทต่อตันนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูว่าต้นทุนของชาวบ้านเนี่ยแต่ละคนที่ทำอยู่เนี่ยต้นทุนมันไม่เท่ากันนะฮะคนที่ประหยัดต้นทุนได้เนี่ยก็จะอยู่ได้แต่คนที่ประหยัดต้นทุนไม่ได้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของนโยบายภายใต้คสช.เมื่อเร็วนี้ที่ผ่านมาว่าอยากจะพยายามที่ให้เกษตรกรเนี่ยหาทางลดต้นทุนเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเอาราคาตลาดเป็นตัวตั้งนะอยู่ประมาณสัก 8,000 บาทต่อตันเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วเราจัดการต้นทุนของเราเนี่ยนะให้ลดลงมาได้เราก็จะมีส่วนต่างระหว่างราคาที่เราขายกับต้นทุนเนี่ยนะฮะใครมีความสามารถในการประหยัดได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีส่วนเหลื่อมตรงนั้นมากขึ้นก็จะเป็นกำไรที่กลับมาสู่ครัวเรือนอีกอย่างนึงก็คือการใช้ปัจจัยการผลิตในครัวเรือนเนี่ยถ้าใช้ปัจจัยการผลิตในครัวเรือนเยอะนะฮะมันก็จะกลายมาเป็นผลตอบแทนให้กับปัจจัยในครัวเรือนมากขึ้นยกเว้นคนที่ต้องไปเช่าที่นานะฮะก็ต้องเสียค่าเช่าไปอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆของการเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตเพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มส่วนเหลื่อมให้มากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปจ้างเขาหมดไม่ว่าจ้างเกี่ยวจ้างถ่ายจ้างอะไรต่างๆนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้ประกอบการเพราะนั้นกำไรที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะต่ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องมีแนวโน้มของการจัดการนะฮะตนเองมากขึ้นจัดการไร่นามากขึ้นแล้วก็ก้าวต่อไปก็คือว่าถ้าเรามองข้าวไทยในตลาดต่างประเทศเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นอย่างนี้ฮะว่าข้าวในตลาด
ที่เราแข่งขันไม่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือข้าวในเขตชลประทานเป็นหลักใหญ่ก็คือข้าวพันไม่ไหวแสงนี่แหละเวลาเราสีแล้วเราได้ข้าว 5% 25% ซึ่งเราต้องไปแข่งกับข้าวเวียดนามนะฮะแข่งกับข้าวของอินเดียนะฮะในกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าราคาอยู่ประมาณสัก4ของเราถ้าปกติแล้วมันจะมีค่าพรีเมียมอยู่ก็ประมาณ450ราคาข้าวจะปีนี้อาจจะขึ้นได้ถึงประมาณสัก 9,000 บาทต่อตันนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูราคาตรงนี้เป็นตัวหลักเนี่ยเราก็จะเห็นภาพได้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดการนะฮะเรื่องของข้าวในเขตชลประทานเนี่ยเราควรที่จะหาทางในแง่ของการที่จะปรับคุณภาพของข้าวในเขตชลประทานที่ตามมาด้วยคำว่าคุณภาพของผมในเขตชลประทานก็คือว่าแม้แต่เป็นข้าวพันธุ์ไม่ไหวแสงก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะปลูกพันธุ์คุณภาพที่ตลาดต้องการแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะข้าวที่เอาไปทำข้าวนึ่งได้นะราคาก็จะสูงกว่าข้าวที่เอามาสีเป็นข้าวสารเพราะตอนนี้ข้าวนึ่งเนี่ยมันราคาสูงกว่าข้าวสารนะฮะหรือในบางที่เนี่ยถ้ามีการปรับไปสู่ในเรื่องของข้าวมีสีบางชนิดได้อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นทางเลือกของโอกาสที่เกษตรกรจะไปโดยอาศัยกลไกตลาดเป็นตัวตั้งขึ้นมาก่อนนะฮะทีนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเราให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักของการจัดการนะฮะแล้วก็รวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นนะฮะเอาระบบของการประหยัดในเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาเข้ามาเนี่ยจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะตั้งหลักได้อันนี้ก็คือเป็นที่มาของรัฐมาตรการในการลดต้นทุนแต่ว่าการลดต้นทุนที่ประกาศโดยคสช.เนี่ยผมถือว่าเป็นมาตรการสมัครใจนะฮะก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยร้องขอโดยหนึ่งก็คือว่าขอให้ร้านค้าลดค่ายาค่าปุ๋ยลงมาขอให้ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ลดค่าเมล็ดพันธุ์ลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตรการอันนี้เนี่ยอาจจะได้ผลบ้างในระยะสั้นๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วในตลาดปุ๋ยตลาดยาเนี่ยมันมีแค่เรื่องปุ๋ยเรื่องยาปลอมอยู่เยอะมากเพราะนั้นถ้าไปตลาดไปจัดการตลาดเหล่านี้ให้มันมีสร้างความยุติธรรมให้เกษตรกรซะนะฮะโดยให้มีการขายปุ๋ยที่มีมาตรฐานขายพันธุ์ที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ผลผลิตเนี่ยมันก็จะตรงตามที่เวลาคิดว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยแค่นี้เราจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเราได้ของแท้ไปใส่นะฮะอันนี้ก็ผมอยากจะส่งสื่อไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้มีการดูแลเรื่องของตลาดปุ๋ยตลาดยาเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดปัจจัยการผลิตแล้วก็ช่วยเกษตรกรได้อันที่2ก็คือเรื่องของสินเชื่อการเกษตรเนี่ยผมคิดว่าสินเชื่อเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้โดยเฉพาะสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยต่ำซึ่งตอนนี้เนี่ยคสช.ก็พยายามนะร่วมกับธ.ก.ส.ในการที่จะลดดอกเบี้ยลงมา 3% ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการที่จะใช้สินเชื่อเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการลดต้นทุนในการผลิตนะครับการมีสินเชื่อเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่สามารถใช้สินเชื่อในการปรับตัวเองไปสู่การทำเกษตรเพราะในเขตชลประทานเนี่ยมีโอกาสในการทำเกษตรทั้งในแง่ของการปลูกข้าวหรือปลูกพืชอื่นๆที่มีมูลค่าต่อหน่วยที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับโครงสร้างในไร่นาด้วยนะโดยใช้ดอกอัตราสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยนะหนีจากการผลิตข้าวซึ่งผลิตแล้วขาดทุนเนี่ยไปสู่การผลิตพืชอื่นที่มีรายได้ที่มากกว่านะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่น่าจะทำได้แล้วก็มีโอกาสที่ทำได้ประเด็นที่ผมมีความกังวลในไร่นาเนี่ยนะนอกจากที่ดูในเรื่องของกลไกตลาดที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะตลาดปัจจัยการผลิตนะอย่างที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาถมถาเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในไร่นาแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีอายุที่สูงขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาที่ว่าทำไมถึงต้องไปจ้างนะรถเกี่ยวทำไมจะต้องไปจ้างคนอื่นเข้ามาทำช่วยในการเกษตรที่เกิดที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่ากำลังแรงงานในไร่นาเนี่ยมันหดตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปรับปรุงในเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆเพื่อจะมาเสริมในแง่ของการใช้แรงงานในครัวเรือนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็มีโชคดีอาจจะมีเรื่องของการรับจ้างบริการนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันนะเป็นชุมชนที่เดี๋ยวแน่นขึ้นมาแล้วก็มีการบริการเข้าไปในชุมชนนะฮะมีการจัดการในสหกรณ์ที่มีเครื่องจักรเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนในแง่ของการที่จะทำให้ช่วยให้งานของเราเนี่ยมีผลิตภาพได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ปัญหาในเรื่องของการข้อ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 
ข้อติดขัดในเรื่องของแรงงานทีนี้การปลูกข้าวของเราเนี่ยมันจะมี2พื้นที่นะฮะพื้นที่1ก็คือพื้นที่ชนประทานใช่มั้ยอีกพื้นที่ก็คือพื้นที่นาน้ําฝนความหลากหลายของพื้นที่นาน้ําฝนเนี่ยมันมีอยู่ในแง่ของการปลูกข้าวคุณภาพที่ดีนะฮะก็คือว่าไม่ว่าเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวหรือข้าวมีสีบางอันโดยเฉพาะเมื่อมีมิติของเคมีเกษตรอินทรีย์เข้าไปในแง่ของการระบบการผลิตแล้วเนี่ยผมคิดว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือพื้นที่นาน้ำฝนเนี่ยจะเป็นโอกาสของการที่จะทำให้การผลิตที่เป็นมูลค่าต่อหน่วยเนี่ยสูงขึ้นได้นะถ้ามีการรวมตัวกันที่เข้มแข็งขึ้นใช้พันธุ์ที่มีเขาเรียกว่าพันธุ์แท้มากขึ้นนะผลิตข้าวที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะข้าวผมดูข้อมูลในต่างประเทศแล้วเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวที่ตลาดต้องการแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของการดึงราคาขึ้นมาแต่ว่าราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยถึงกลับไม่มีโครงการรับจำนำแล้วเนี่ยข้าวหอมมะลิก็ไม่ได้ราคาตกลงมากราคาส่งออกก็ยังยืนพื้นอยู่พันกว่า US ดอลลาร์ต่อตันซึ่งเมื่อทอนกลับมาเป็นข้าวเปลือกแล้วเนี่ยผมคิดว่าประมาณ 16,700 เนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะขายข้าวหอมมะลิตรงนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะสร้างทำให้มูลค่าต่อหน่วยแล้วก็มูลค่าของข้าวที่เราผลิตสูงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขยายพื้นที่เนี่ยก็คือทำในเรื่องของคุณภาพที่ให้ได้มาตรฐานที่เกิดขึ้นนะฮะเราอาจจะรวมกันวิสาหกิจชุมชนซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายที่ก็ทำเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วที่ยโสธรเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ดีก็คือมีข้าวคุณธรรมนะฮะมีการต่อโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นนะเชื่อมโยงโซ่อุปทานจากแหล่งผลิตนะฮะไปสู่ผู้บริโภคนะฮะมีการร่วมมือกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตมีการผูกปิ่นโตระหว่างผู้บริโภคเข้ากับผู้ผลิตนะฮะมีการช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปของมิติใหม่นะฮะภายใต้ของกระแสที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจะทำยังไงที่ทำให้ข้าวไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้เนี่ยลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของการที่จะมีการดำเนินงานไปหลายๆเรื่องแล้วนะฮะทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งในแง่ของภาครัฐที่จะเข้ามาในแง่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการผลิตข้าวให้ยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนของรัฐในเรื่องของงานวิจัยด้านข้าวเนี่ยเราค่อนข้างจะลงทุนน้อยเราให้ความสนใจกับในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ก็ค่อนข้างจะมีอยู่จำกัดที่เกิดขึ้นนะฮะผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาเกิดขึ้นนะฮะภายใต้ของการที่จะเอาค่าภาษีการส่งออกข้าวนะฮะตรงเนี้ยเอาเข้ามาตั้งเป็นกองทุนเวลาเราส่งข้าวไป EU เนี่ยเราได้โควต้าพิเศษนะมีเงินพิเศษที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วตรงเนี้ยเก็บเป็นโควต้าในแง่ของการส่งไป EU เราเอาเงินเนี่ยเข้ามาใส่ในกองทุนมากๆขึ้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนของการที่จะทำให้เกิดการค้นคว้าวิจัยงานวิจัยเนี่ยเวลาผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตกเข้ากับเกษตรกรทุกคนนะฮะไม่เลือกหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการช่วยเหลือในลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งดีอันสุดท้ายของผมก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องค่าเช่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่ไม่มีที่ดินนะฮะการที่ค่าเช่าปรับตัวสูงขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าราคาจำนำมันเป็นตัวจูงใจเนี่ยผมคิดว่าค่าเช่าเนี่ยเพิ่มไปถึง 20% ของต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรเพราะนั้นถ้ามีการจัดการในเรื่องของการกำหนดค่าเช่าให้มันเป็นธรรมมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องของพระราชบัญญัติค่าเช่านานะฮะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาดูคสช.บอกว่าจะลด200ผมคิดว่าจริงๆแล้วในเขตประชาชนธานเนี่ยอาจจะต้องลดได้มากกว่านั้นเพราะเหตุว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นไปเท่าตัวนะฮะค่าเช่าเพราะนั้นเนี่ยการลด200อาจจะไม่ได้ช่วยเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มาดูแลในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนลงมาได้โดยเฉพาะผู้ที่เช่าที่ดินนะอันสุดท้ายเลยเนี่ยก็อยากจะขอฝากก็คือว่าผมคิดว่าปัญหาความเสี่ยงในการผลิตของไร่นาเนี่ยจะมีสูงขึ้นนับแต่นี้ไปเนี่ยเพราะเหตุว่าเราจะเห็นเรื่องความผันแปรของสภาพดินฟ้าอากาศความผันแปรในเรื่องของความล่าช้าของฝนนะฮะเดี๋ยวบางทีฝนก็มาเยอะบางทีฝนก็มาน้อยโดยเฉพาะคนที่แม้จะอยู่ในเขตชลประทานเองเนี่ยผมคิดว่าความยากลำบากในการจัดการเนี่ยก็จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงที่จะมากระทบผลผลิตของเรานะฮะการหามาตรการในเรื่องของการประกันภัยผลิตผลเกษตรในส่วนนี้
การให้การดูแลในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการเกษตรกรต้องรู้จักบริหารจัดการของพื้นที่ของตัวเองด้วยเพราะพิจารณาแล้วเนี่ยไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นทุนของเราที่เกิดขึ้นตามมานะฮะประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องคร่าวๆที่ผมอยากจะนำเสนอขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยอภิปรายทีหลังอีกทีครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สมพรนะครับผมสรุปนิดหน่อยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอก็คงเห็นภาพชัดว่าอาจารย์ชี้เห็นว่าราคาข้าวคงสูงข้าวแข็งเนี่ยอาจจะเรียกข้าวแข็งนะข้าวที่เราปลูกข้าวไวแสงภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในภาคกลางเนี่ยไม่น่าจะเกิน 9,000 บาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องเผชิญแน่ๆนะครับตอนนี้ต่ำกว่านั้นมากด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่อาจารย์เสนอก็คงจะสอดคล้องกับที่มีการประกาศกันช่วงนี้นะฮะชัดบ้างไปชัดบ้างอันนั้นก็แล้วแต่นะก็คือเน้นไปที่เรื่องของการลดต้นทุนนะครับก็คงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้พออยู่ได้นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นใหม่เรื่องของคุณภาพนะครับจริงๆเรื่องปัจจัยการผลิตที่อาจารย์ได้พูดถึงท่านอื่นอาจจะช่วยขยายนะผมก็คิดว่าอาจารย์จะพูดประเด็นสำคัญคือเรื่องเครื่องจักรการเกษตรเนี่ยมันจะว่าไปต้นทุนมันไม่ใช่เรื่องปุ๋ยยางเครื่องจักรการเกษตรผมพยายามหารถดำนาไปดำที่ขายๆกันอยู่บริษัทชื่อใหญ่ๆเนี่ยนะครับ435,000ไปซื้อกระบะเพาะใบละ50 บาทไร่นึงใบละ25 บาทไล่หนึ่งใช้50 ใบ1,225 บาทกระบะพลาสติกอะไรมันช่างแพงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยนะครับรถดำนาเราตอนนี้ราคาแถวบ้านผมนะครับ1,800ต่อไล่อะไรเงี้ยนะฮะทางผมลองให้เพื่อนเช็คดูไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยนะฮะมันสัก600-700 บาทอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือทำอย่างไรที่เวลาเราพูดถึงต้นทุนการผลิตมันอาจจะไม่ใช่แค่ปุ๋ยยาอะไรต่างๆนี่อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เราอาจจะคุยกันเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวนี่ก็น่าจะสำคัญนะครับเพราะว่าพันธุ์ข้าวมันจะนำมาสู่เรื่องของคุณภาพข้าวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องคือข้อเสนอเรื่องของการปรับระบบการผลิตอาจจะเรียกว่าปรับมาสู่เป็นผู้ประกอบการนะทางการค้านะหมายถึงว่าไม่ได้ถ้าแถวบ้านผมเรียกทำนาขายเจ๊กันนะคงจะอยู่ลำบากนะทำนาเสร็จเกี่ยวเสร็จก็เข้าโรงสีนะฮะดูเหมือนจะอยู่ยากนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวรอบหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะพี่ดาวเรืองในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอาจจะชี้เห็นถึงว่าแนวทางเนี้ยมันจะพอไปได้อย่างไรบ้างแล้วมันจะนำมาสู่ในแง่ของนโยบายในการสนับสนุนอย่างไรบ้างที่จะเป็นนโยบายทางเลือกนะในการผลิตข้าวที่ทำให้มันยั่งยืนนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าอยากจะขอท่านที่เป็นตัวแทนชาวนาของจริงเสียงจริงเนี่ยฮะไว้สักนิดนึงฮะขอท่านนักวิชาการตีนไม่ค่อยติดดินแบบพวกผมก็คือแต่อาจารย์วิโรจน์ทำงานวิจัยติดดินเยอะมากผมขอเรียนเชิญอาจารย์อีกท่านคือท่านอาจารย์วิโรจน์ณรนองจาก TDRI นะครับได้ช่วยลองนำเสนอในเชิงภาพใหญ่ๆของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของตลาดข้าวหรือการผลิตข้าวนะฮะจะทำไงให้มันเกิดนโยบายที่ยั่งยืนเกษตรกรพออยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ฮะโดยประมาณสัก15 นาทีครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณมากครับจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนที่แบบมาผิดเวทีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้ยินซุ้มเสียงอะไรที่ต่างไปจากท่านอื่นๆนะแม้กระทั่งด้วยกับนักวิชาการด้วยกันหรือนักวิชาการชาวนาอย่างท่านอาจารย์ประภาสนะฮะผมขอพูดเป็น 2-3 ส่วนนะส่วนแรกก็คือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นนะมาตรการที่คสช.พยายามขึ้นมาเนี่ยก็มีคนพูดไปแล้วนะฮะแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ความเหมือนหรือความต่างของมาตรการของรัฐบาลต่างๆนะไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าจะต้องแทรกแซงเรื่องราคาให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาผลผลิตหรือว่าตอนนี้ก็กลับมาราคาปัจจัยการผลิตนะฮะเรื่องราคาปัจจัยการผลิตก็ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเก
ระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมก็ไปทำเรื่องแจกปุ๋ยแจกยาอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็นำมาสู่การทุจริตมากมายนะฮะผลนี้เนี่ยคสช.ก็ไม่ได้คือไม่ได้ใช้วิธีแจกนะแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าจำกันได้นะปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีม็อบยางประท้วงเนี่ยก็รัฐบาลก็บอกว่าซึ่งรัฐบาลตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าทำโครงการจำนำข้าวเนี่ยมีสิทธิ์จะเจ๊งนะแต่ว่าเขาไม่มีทางลงนะก็ไปใช้กับยางโดยการบอกว่าจะช่วยเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตซึ่งตอนแรกเกษตรกรฟังก็ตกใจนะว่าไม่มีใครเอานะแต่ในที่สุดก็คือมันเป็นการชดเชยด้วยตัวเงินนะซึ่งก็เข้าใจว่ามาถึงวันนี้เนี่ยคสช.ก็ไม่เอามาตรการนี้เหมือนกันนะฮะสิ่งที่คสช.ทำนะฮะถ้าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินพวกที่อยู่ในวงวิชาการเนี่ยเคยได้ยินมากกว่าว่าหนที่แล้วเนี่ยตอนรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าเนี่ยจะตั้งราคาให้สูงแต่เสร็จแล้วเนี่ยจะปลูกข้าวให้น้อยลงจะให้หันไปปลูกข้าวอย่างอื่นนะอาจารย์อัมมาก็เคยตั้งคำถามว่าจะมีอัมมาดหน้าไหนที่จะมาสั่งว่าให้ใครหยุดปลูกข้าวนะฮะตอนนี้เนี่ยคสช.มาในทางใหม่ก็คือว่าจะมาสั่งให้คนตั้งราคาปัจจัยการผลิตนะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาก็จะมีคนที่สั่งได้คนหนึ่งฮะคือทกส.เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกส.คงจะได้รับดอกเบี้ยที่ลดลงจริงนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าราคามันจะลดลงมันก็คงจะลดลงเพราะมันต้องลดอยู่แล้วนะฮะคือในการเกษตรเนี่ยคนชอบพูดกันเยอะว่าให้เอาต้นทุนมากำหนดราคานะฮะแต่เราจะเห็นว่าในทางปฏิบัตินี่มันกลับกันก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เกษตรกรได้ราคาข้าวสูงเนี่ยต้นทุนมันจะวิ่งตามขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือว่ารวมทั้งปัจจัยการผลิตอื่นนะก็คือชาวนาก็แย่งกันปลูกข้าวนะมันก็มีความต้องการปัจจัยการผลิตต่างๆรวมทั้งค่าจ้างอะไรต่างๆต้นทุนมันก็อยู่วิ่งตามราคาขึ้นไปนะพอราคาข้าวลงเนี่ยแน่นอนต้นทุนอาจจะไม่ได้ลงแบบไม่ได้ลงตามแบบปุ๊บปั๊บนะแต่มันต้องลงนะเพราะว่าราคาข้าวลงเมื่อเช้าเนี่ยก็มีแจกเอกสารอยู่ชุดหนึ่งนะโชว์ให้เห็นว่าในช่วงโครงการประกันรายได้มาถึงจำนำข้าวเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเราเพิ่มขึ้นเยอะนะก็คือมีคนต้องการปลูกข้าวเยอะพวกปัจจัยการผลิตต่างๆราคามันก็ขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คงมีคนทิ้งนาข้าวไปพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยมันก็คงจะลดนะค่าเช่าที่ดินก็คงจะลดนะฮะพวกปัจจัยการผลิตบางอย่างก็คงจะลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นภาพเหมือนว่าคสช.อาจจะสั่งได้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าสั่งเฉยๆเนี่ยมันสั่งไม่ได้นะถ้าจะสั่งให้ได้เนี่ยก็ต้องซึ่งก็มักจะไม่ค่อยได้อยู่ดีแหละแต่ว่าก็จะต้องสั่งโดยวิธีว่าไปให้อะไรตอบแทนกับเจ้าของพ่อค้าปัจจัยการผลิตเหล่านั้นนะซึ่งโลกมันจะยุ่งอีลุงตุงนังยิ่งกว่าไปกำหนดราคาข้าวอีกนะถ้าคุณจะไปกำหนดราคาจะไปกำหนดค่าจ้างจะไปกำหนดราคาปุ๋ยกำหนดราคายาอะไรพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งอำนาจปืนที่คสช.มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่พอที่จะไปไล่ตามไล่บี้ให้คนตั้งราคาตามนั้นนะซึ่งผมเข้าใจว่าคสช.เองก็เข้าใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็พูดทำนองว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจนะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็คือถ้าใครฝากความหวังเอาไว้ว่ามันจะช่วยท่านไล่ละ500แรงต่างเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะช่วยมันก็ช่วยเพราะว่าราคาปัจจัยการผลิตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้นะแต่มันก็ลดลงพร้อมกับราคาข้าวที่ลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยโจทย์พื้นฐานของเกษตรกรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนะทีนี้เรามีเกษตรกรอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งก็คือทำเพื่อกินเองเป็นหลักนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อย่างเกษตรกรในอีสานเนี่ยก็จำนวนมากก็มีที่ดินทำกินของตัวเองอยู่
นะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะปลูกข้าวหอมมันจะปลูกอะไรเยอะหน่อยแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันก็ประเด็นหลักก็คือถ้าทำเพื่อกินเองเป็นหลักเนี่ยก็เรื่องตลาดก็อาจจะเป็นประเด็นรองนะฮะแต่ว่าคนที่ทำเพื่อการตลาดเนี่ยเราก็ทำขายตลาดปกติเนี่ยอาจจะเป็นตลาดข้าวหอมซึ่งราคาก็ดีพอสมควรเนี่ยผมคิดว่ายังไงๆเนี่ยต้นทุนของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ค่อนไปทางสูงนะเทียบกับคนที่ปลูกข้าวที่เรียกกันว่าข้าวคุณภาพต่ำในเขตชลประทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องที่บอกว่าให้ไปเน้นปลูกคนชอบพูดกันเยอะว่าให้ไปเน้นปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้ยิ่งมันก็ไม่ใช่ทางคือผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับชาวนาไทยนะทีนี้กลุ่มที่สองนะก็คือกลุ่มที่ทำเพื่อขายนะสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลือจะถึง20ปีก็คือว่าชาวนาในภาคกลางเนี่ยหันมาปลูกข้าวที่ถูกมองว่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำมากขึ้นนะแล้วผมคิดว่าเหตุผลที่ชาวนาทำก็ง่ายๆเพราะว่าทำแบบนี้แล้วมันกำไรมากกว่านะฮะไม่ว่าใครจะโวยวายอะไรต่างๆนะรวมถึงแม้กระทั่งข้าวอายุสั้นเนี่ยอย่างผมก็เคยคุยกับชาวนาบางรายเขาก็บอกว่าที่ปลูกข้าวอายุสั้นเนี่ยก็เป็นเพราะมันมีเรื่องน้ำต้องหนีน้ำต้องปลูกให้ทันน้ำแล้วแถมรัฐบาลก็จะเอาตรงนี้เป็นแก้มลิงบ้างอะไรต่างๆต่ออะไรบ้างนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เขาก็จำใจต้องปลูกนะคือถ้าเขาปลูกข้าวหนักได้เนี่ยข้าวมันก็ขายตามน้ำหนักใช่ไหมเขาก็อยากปลูกข้าวหนักมากข้าวเบาอยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาปลูกข้าวเบาเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรประเทศร้ายแรงเหมือนคนที่พูดกันนะผมไปถามโรงสีในภาคกลางเนี่ยบางรายเขาบอกว่าเขาซื้อต่างกันตักตันละ200อะไรแบบนี้เพราะเขาบอกว่าถึงแม้ไอ้ตัวข้าวเบาเนี่ยอาจจะมีคือถ้าไปสีขายเฉยๆเนี่ยอาจจะลำบากแต่ว่าเมื่อไปเขาสามารถไปผสมกับข้าวอื่นได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ความปัญหาที่มันเกิดจากพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่เขาพูดกันนะแล้วการที่ชาวนาเลือกเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าชาวนาโง่นะฮะก็คือเขาก็เลือกทางที่เขาคิดว่าเขาดีกว่าสำหรับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเดินไปทางนั้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยโดยรวมๆแล้วถ้ามีที่นาไม่ว่าจะนาตัวเองหรือนาเช่ามากกว่าสมควรเนี่ยฐานะความเป็นอยู่ก็ดีกว่าชาวนาดีกว่าชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิในอีสานอยู่แล้วนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็ยังจะมีชาวนากลุ่มนี้ซึ่งมีคนจำนวนมากกว่าสมควรนะฮะแล้วก็ชาวนากลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์สมพรพูดไปนะคือไม่ใช่ชาวนากลุ่มนี้นั้นชาวนาเกือบทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะสูงอายุมากขึ้นนะการที่จะไปเรียกร้องให้เขาใช้แรงแล้วก็ลูกหลานส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในไร่นานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเรียกร้องให้เขาไปทำอะไรเอามาใช้แรงงานในครอบครัวมากขึ้นหรืออะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งว่าเนี่ยรวมกลุ่มกันอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็มาถึงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำเกษตรทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้ารวมกันได้เนี่ยมันก็ดีนะครับผมก็สนับสนุนเต็มที่นะฮะแต่ว่านะฮะจริงๆสิ่งที่กำลังทำพยายามทำเนี่ยนะหลายท่านในที่นี้ก็เป็น NGO ทำงานกับชุมชนต่างๆนะพยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้วผมคิดว่าถ้าเรายอมรับกันตรงไปตรงมาพอสมควรนะเรากำลังทำในสิ่งที่มันสวนทางกับที่โลกมันเดินไปนะคือทุกวันนี้เนี่ยคนสามารถทำอะไรโดยไม่ต้องพึ่งคน เพื่อนบ้านไม่ต้องพึ่งชุมชนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนก็เลือกเดินกันไปในทางนั้นนะวันนั้นเนี่ยเราถึงมีจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาของธุรกิจพวกเครื่องจักรกลการเกษตรพวกระบบรับจ้างต่างๆตั้งแต่ที่มันเป็นระบบที่ผมคิดว่ามันน่าทึ่งมากสำหรับคนที่ดูความเปลี่ยนแปลงของการทำนาของไทยนะซึ่งพวกนี้ถามว่าโอเคพวกนี้มันก็มีต้นทุนนะแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราไปในทางนั้นแล้วก็พูดจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่มาบอกว่าชาวนา
ชาวนาภาคกลางมีต้นทุนไร่ละ 9,000 อะไรต่างๆแล้วก็แข่งกับใครไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วผมยังเชื่อว่าต่อให้ราคาข้าว400เหรียญเนี่ยเราก็จะมีข้าวส่งออกคือมีคนที่ทำข้าวแล้วกำไรส่งออกเนี่ยอยู่อีกเยอะพอสมควรนะอาจจะไม่ถึง11ล้านตันอาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งของโลกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราย่ำแย่แข่งกับใครไม่ได้นะผมก็ก่อนที่จะพูดว่าก็คือขอพูดเรื่องเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆทั้งหลายนะก็คืออย่างที่เรียนว่าผมก็สนับสนุนนะแต่ผมคิดว่าอย่าหวังว่าจะเป็นทางออกของเกษตรกรทุกคนหรือส่วนใหญ่ของประเทศนะผมเข้าใจว่าเนี่ยอย่างอาจารย์ประภาสอาจจะทำแล้วอาจารย์จะขายข้าวได้กิโลละ780นะแต่อาจารย์ทำเข้าใจว่าอาจจะปีละครอบละ3ตันหรืออะไรแบบนี้นะถ้าชาวนาภาคกลางหันมาทำแบบอาจารย์กันหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากิโล40เนี่ยจะขายได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นทางเลือกซึ่งถ้าใครสามารถทำได้ก็น่าทำนะแต่อย่าไปฝากความหวังว่าจะเป็นคำตอบของเกษตรกรทั้งหมดก็ขอนำมาสู่ส่วนที่3ที่จะพูดถึงนะก็คือเรื่องว่าแนวทางที่เกษตรกรภาคเกษตรกับชาวนาของเราเนี่ยจะไปมันควรจะเป็นยังไงนะยุคนี้เป็นยุคที่แบบอาจจะมีคนที่แบบมีความคิดเห็นต่างกันเยอะพอสมควรนะผมจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยแยกประเทศแยกโลกออกเป็นหลายๆมิตินะแล้วใครก็ไปอยู่ในแต่ละคนก็ไปอยู่ในมิติที่ตัวเองชอบเนี่ยก็อาจจะเป็นทางออกที่ไม่เลวนะแต่ว่าที่ผมพูดอันนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมองประเทศไทยในอีกมิติหนึ่งนะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจริงในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อสมมติที่ไม่เป็นจริงนะส่วนที่เป็นจริงก็คือว่าเนี่ยเรากำลังมาสู่จุดสูงสุดของจำนวนประชากรของประเทศแล้วก็จำนวนคนในประเทศไทยเนี่ยกำลังลดลงนะกำลังเริ่มลดลงนะแต่แม้กระทั่งตอนที่ยังไม่ลดลงเนี่ยสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สัดส่วนของเกษตรกรสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้มันก็นำไปสู่อย่างเรื่องประเด็นเรื่องว่าระบบการทำเกษตรเนี่ยมันก็ต้องจ้างกันมากขึ้นใช้เครื่องจักรกันมากขึ้นนะแล้วก็เราก็จะอยู่ในสภาพที่เริ่มขาดแคลนแรงงานนะความขาดแคลนแรงงานเนี่ยก็เห็นได้ชัดเมื่อคสช.ของเราพยายามจะจัดระเบียบแรงงานต่างชาตินะโดยคสช.ก็ตระหนักถึงประโยชน์ที่แรงงานต่างชาตินำมาซึ่งเศรษฐกิจไทยแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากให้แรงงานต่างชาติมาปะปนกับอยู่ปะปนกับคนไทยก็อยากให้ไปอยู่แถวๆชายแดนรอบนอกอะไรต่างๆหรือจังหวัดรอบนอกนะฮะก็นำมาสู่การอพยพกลับของแรงงานกัมพูชาจำนวนหนึ่งซึ่งจะบอกว่ามากก็มากนะแต่จริงๆแล้วแสนกว่าคนเนี่ยเทียบกับแรงงานต่างชาติในประเทศไทยหลายล้านคนเนี่ยยังเป็นแค่ส่วนข้างบนของภูเขาน้ำแข็งนะฮะคนที่หายไปตรงนั้นเนี่ยทำให้ตอนนี้ก็มีข่าวว่าแรงงานประมงต่างๆนายจ้างต้องเริ่มจ้างพูดถึง400-500บาทต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าเราอยู่ในโลกอีกมิตินึงนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นของเราเป็นแบบที่มันเป็นนะแต่ว่าเราไม่มีแรงงานต่างชาตินะเราก็จะเห็นได้ว่าค่าแรงของนอกภาคเกษตรเนี่ยมันก็จะขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันนี้มากนะฮะปัญหาที่เราพูดถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยที่ตอนนี้ก็ยังพูดกันเนี่ยมันจะแรงกว่านี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกษตรไทยเกษตรกรของไทยเนี่ยชาวนาไทยต้องหันไปสู่ไอ้เครื่องจักรต้องหันไปสู่การจ้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าคือคุณจะเก็บเกษตรคุณจะคือ
ถ้าเทียบระหว่างเนี่ยคุณเก็บลูกหลานเอาไว้เพื่อทำนาเนี่ยเวลาที่คุณใช้ในไร่นาจริงๆเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันต้องมีการว่างงานแฝงเยอะขณะที่เราเห็นว่าพวกกลุ่มที่ทำรับจ้างกลุ่มที่ทำรับจ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดำนากลุ่มอะไรไปจนถึงเกี่ยวนวดอะไรต่างๆเนี่ยเขามีงานทำเต็มเวลาเพราะว่าเขาหมุนเวียนไปตามไร่นาต่างๆนะเพราะนั้นนี่คือทางที่จะเป็นไปในอนาคตนะทีนี้ถามว่าถ้ามันไปทางนั้นเนี่ยเกษตรกรของเราอยู่ได้หรือเปล่านะผมก็คิดว่าอาจจะพูดแบบโลกสวยไม่ได้ว่าเกษตรกรทุกคนจะอยู่ได้แต่ผมคิดว่าจะมีเกษตรกรคือเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยจะอยู่ไม่ได้จะขาดทุนนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเหลือเกษตรแต่ว่านะฮะนอกภาคเกษตรเนี่ยมันมีลู่ทางที่ถ้าทำดีๆเนี่ยมันมีลู่ทางที่คนจะสามารถไปสู่นอกภาคการเกษตรแล้วมีรายได้ที่ดีกว่าเกษตรอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันการที่จะไปที่ราคาเนี่ยอย่างที่รัฐบาลเก่าๆพยายามจะทำนะฮะแล้วบางครั้งก็เหมือนกับว่านักการเมืองเสพติดซะด้วยซ้ำอย่างถ้าผมยกตัวอย่างนะตอนคุณสมัยคุณมิ่งขวัญเนี่ยราคาข้าวเปลือกมันขึ้นไปเยอะท่านก็ตามไปประกันข้าวเปลือกเจ้าที่รับจำนำที่14,000ขณะที่จำนำข้าวเปลือกเหนียวที่9,000ผมก็สงสัยว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่ต้นทุนมันต่างกันขนาดนั้นเหรอแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าข้าวเจ้าเราขายกันในตลาดโลกเยอะพอราคาขึ้นใช่มั้ยนักการเมืองเราไปประกันชาวนาไม่ผมว่าชาวนาเขาไม่ได้ร้องขอด้วยซ้ำรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นชาวนาก็คงไม่ว่าอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเรามีความเชื่อว่าเราต้องไปแทรกแซงนะตอนนั้นก็ตามไปแทรกแซงเสร็จแล้วเนี่ยพอมารัฐบาลประเทศทำอีกแบบนึงแต่ไม่ว่าทำแบบไหนนะเรากำลังพยายามไปจูงใจให้คนทำนามากขึ้นให้คนให้ผลผลิตเรามากขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบอกว่าเรามีปัญหาในการขายนะฮะแล้วก็ตัวเลขสต็อกที่เราเห็นเนี่ยนะเผื่อว่าเรามีปัญหาในการขายเราก็เลยมาจำนำข้าวรัฐบาลจะมาขายเองแต่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าช่วงปลายช่วงก่อนรัฐประหารเนี่ยที่รัฐบาลขายกันเพราะว่าไม่มีเงินอื่นเนี่ยขายกันแบบทุ่มสุดตัวเนี่ยพอจบมาเช็คสต็อกกันวันสองวันนี้สต็อกเราเพิ่มนะซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรัฐบาลจะขายข้าวยังไงเนี่ยคือขายต่อให้ขายกันเดือนละล้านตันเนี่ยผลมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่รัฐบาลเราเนี่ยขายได้น้อยกว่านั้นเยอะนะฮะวันนั้นเนี่ยมันก็นำมาสู่วงจรความชั่วร้ายนะแล้วผมคิดว่าคำตอบเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่อยู่ที่เราจะพยายามบอกว่าชาวนาทุกคนจะอยู่ได้แล้วก็ส่งเสริมให้คนปลูกข้าวซึ่งสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันทำให้อย่างภาพเมื่อเช้าเนี่ยภาพที่มีการแจกกันเนี่ยพื้นที่ปลูกข้าวเราเพิ่มขึ้น 20% นะเราอาจจะต้องการเราพูดถึงมูลค่าเพิ่มหนึ่งหัวมันก็ถูกแล้วนะแต่ว่าเราไม่ใช่คำตอบเนี่ยจะต้องยอมรับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยชาวนากลุ่มหนึ่งเนี่ยควรจะเลิกปลูกข้าวนะแล้วก็เหลือเฉพาะคนที่มีคือมีสภาวะที่เหมาะกับการปลูกข้าวนะมีเงื่อนไขที่เหมาะกับการปลูกข้าวนะแล้วผลผลิตข้าวของเราเนี่ยถึงเวลานั้นก็ถ้าจะลดก็จะยังลดไปไม่มากนะแต่ว่าถ้าเราใช้นโยบายที่พยายามเก็บคนไว้ในเกษตรเก็บคนไว้ที่ข้าวนะโดยไม่ว่าจะไปจูงใจเขาไปทำให้ราคาข้าวดีไปทำให้ราคาต้นทุนต่ำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่มีวิธีไหนที่มันเวิร์กนะก็คือจริงๆแล้วเอาถ้าแบบสั้นๆก็บอกว่ามันไม่มีวิธีไหนที่มันได้ผลนะก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับประเด็นใหญ่ๆของอาจารย์ก็คือหนึ่งในเรื่องมาตรการขอบคุณครับขอบคุณแทนอาจารย์วิโรจน์ไม่ใช่ขอบคุณ อาจารย์อาจจะตั้งคำถามเรื่องของนโยบายที่ไปอุดหนุนในเรื่องของต้นทุนการผลิตว่ามันจะ
ทำได้หรือไม่ในทางปฏิบัตินะฮะเพราะว่าเน้นไปเรื่องของความสมัครใจอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ท่านอื่นอาจจะช่วยแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของประเด็นที่อาจารย์สมพรได้พูดถึงการปรับในเรื่องคุณภาพข้าวในเขตชนประทานตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคือข้าวที่เราผลิตได้อาจารย์สมพรคงแม่นตัวเลขของผมประมาณ30กว่าล้านตันข้าวเปลือกนะ32 38แล้วใช่ไหมฮะเราบริโภคภายในสัก10ล้านตันข้าวเปลือกนะเพราะฉะนั้นถ้ากินหมดเนี่ยต้องกินข้าวคนละ9มื้อนะใช่ไหมเพราะมัน3เท่านะตอนนี้เรากิน3มื้อไม่พอต้องกิน9มื้ออย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นของอาจารย์วิโรจน์นะครับว่ามันจะปรับได้แค่ไหนในเรื่องของข้าวคุณภาพแต่ว่าท่านอาจารย์สมพรก็พยายามบอกว่าข้าวคุณภาพดีเนี่ยมันก็ส่งออกก็จะได้ราคาดีไปด้วยนะตลาดต่างประเทศก็ควรจะคำนึงถึงพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นในเชิงแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องสุดท้ายเนี่ยถ้าผมตีความอาจารย์ไม่ผิดคืออาจารย์อาจจะเสนอว่าชาวนาจำนวนหนึ่งคงควรจะต้องออกไปจากการทำนาอะไรเงี้ยนะทำนองนี้อันนี้เป็นสภาพที่เราน่าจะต้องยอมรับว่าการไปอุดหนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากอะไรทำนองนี้นะฮะอาจารย์ถ้าผมสรุปไม่ผิดนะครับอาจารย์ถึงนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าเราพอมีตุ๊กตาในเชิงของข้อเสนอในเชิงนโยบายนะครับทั้งจากท่านอาจารย์สองท่านเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ขยับมาที่เกษตรกรตัวจริงนะครับผมขอที่คุณวิเชียรพวงเจียกก่อนกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทั้งคุณวิเชียรก็คงได้ไปคสช.เรียกไปนะอยู่บ้างเนี่ยนะครับที่ได้ไปสัมผัสนโยบายโดยตรงนะด้วยตัวเองกับสิ่งที่อาจารย์สองท่านได้เสนอเนี่ยจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีข้อเสนออะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายท่านพิธีกรครับท่านสมพรครับท่านวิโรจน์ครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยความเคารพทุกท่านวันนี้เรามาประชุมในเรื่องอาหารนะครับความมั่นคงของอาหารครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวนาเรานะครับต้องทำข้าวต้องปลูกลูกต้องทำถ้าไม่ทำแล้วเราจะเอาอะไรกินข้าวเป็นอาหารหลักสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยชื่อเสียงมากมายและทำให้ผู้ประกอบการร่ำรวยพอสมควรแต่ชาวนายังยากจนนะครับนี่ครับคือที่มาฉะนั้นหวังว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาในเรื่องโครงการรับจำนำนะครับทีแรกก็แถลงข่าวออกมาเลยว่ารถคันแรกบ้านหลังแรกผมก็ตอบโต้ไปทันทีว่านาไร่แรกข้าวตันแรกนะครับขอให้รัฐบาลพิจารณานี่ครับอะไรที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยในฐานะพรรคเพื่อไทยที่จะลดระดับคุณภาพชีวิตของชาวนานะครับภาคเหนือปลูกป่าใช่ไหมครับปลูกป่าเพื่ออะไรภาคกลางปลูกพืชปลูกพืชอะไรครับพืชล้มลุกปลูกเพื่ออะไรภาคใต้ปลูกยางพืชอะไรครับไม้ยืนต้นปลูกเพื่ออะไรนี่นะครับสังคมนี้ณปัจจุบันนี้นักวิชาการนะครับมากมายหลากหลายคุณสมพรเนี่ยผมเป็นคนที่เคารพท่านอย่างสูงพอสมควรประกันมาหลายเที่ยวแล้วนะครับครั้งนี้ท่านก็พูดดีนะครับก็ไม่เหมือนคนอื่นที่พูดเหยียบย่ำชาวนานะครับมีคนอื่นที่พูดเหยียบย่ำชาวนามีมากเลยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญชาวนานะครับปลูกพืชเลี้ยงไข่ครับทำให้ผู้ประกอบการร่ำรวยมหาศาลแต่ชาวนาระยากจนนี่แหละครับปัญหาที่ยากจนเพราะอะไรครับที่ปัญหาชาวนายากจนมีหลายด้านนะครับฝนแรงน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดปัจจัยการผลิตสูงผลผลิตตกต่ำขายไม่ได้ราคานี่คือหนี้สินเวลานี้ชาวนาทั่วประเทศเป็นหนี้สินธกส.ไปดูได้เลยธกส.จะไม่มีตู้เก็บโฉนดแล้วนะครับเต็มไปหมดไปดูได้เลยครับผมเนี่ยมีนาอยู่38ไร่เศษโฉนดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลยนะครับอยู่ที่ธกส.หมดเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนโยบายของแต่ละพรรคก็บางทีก็พรรคนี้แต่เวลานี้พรรคนี้ก็มีการสับสนพอสมควรเวลานี้ธกส.ทวงหนี้นะครับว่ายังไม่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยนี่คือเป็นปัญหาของพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับนี่คือที่มานะครับผมนี่ครับบอกกับท่านเลยว่าผมทำนามาตั้งปีพ.ศ. 2487
กี่ปีครับทำนาสมัยก่อนไม่เคยรู้จักเครื่องจักรกลไม่รู้อะไรเลยมีแต่ควายทั้งวัวเท่านั้นนะครับสารเคมีก็ไม่รู้จักทำนารุ่นนั้นนะครับข้าวเกวียนละ300บาทตวงถังนะครับทองเท่าไหร่ครับทองก็300บาทน้ำมันลิตรเท่าไหร่ครับดีเซล65สตางค์บินซิน95สตางค์มาบัดนี้เป็นยังไงครับนี่ครับย้อนยุคหน่อยสิครับนักวิชาการนะครับผมก็อยากจะฝากไปถึงกระทรวงกระทรวงกรมและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนักการเมืองด้วยนะครับและส่วนราชการที่ไปนั่งอยู่ที่กระทรวงเกษตรด้วยครับเมื่อก่อนนี้กระทรวงเกษตรลงพื้นที่นะครับพบปะกับพี่น้องในไร่นามียามีอะไรบอกหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับโอนอำนาจไปท้องถิ่นอะไรครับท้องถิ่นอะไรเกิดขึ้นมาบ้างครับมันเอาเงินภาษีตรงนี้ไปทำอย่างอื่นหมดที่ไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนาก็ฝากท่านสมพรนะครับท่านคนหนึ่งผมศรัทธาท่านมาตลอดนะครับเราไปเจอกันที่ราชบุรีวันนั้นพูดอย่างไรแล้วมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยนี้พูดอย่างไรนะครับก็อยากจะกล่าวตรงนี้ครับเวลานี้ชาวนายากจนนะครับจำเป็นจะต้องขายที่ดินกันหมดแล้วแล้วต่อไปในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นครับที่ดินในประเทศไทยเวลานี้มันเป็นของนายทุนกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองเวลานี้เป็นที่อะไรครับท่านไปดูได้เลยเป็นที่ขุดดินดูดทรายนะครับขายนะครับตรงนี้แหละครับผมนั้นได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนากฎหมายตั้งแต่วันที่6มกราคม55อยู่ที่รัฐสภา17เดือนนะครับก็ได้ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้พอสมควรกฎหมายชนประทานกฎหมายที่ดินนะครับตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญในอนาคตข้างหน้านี้ AEC จะเข้ามาแล้ว58อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนาในประเทศไทยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอาหารจะไม่มั่นคงนะครับผมคาดหวังอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนะวันนี้ผลผลิตที่จะออกมาในช่วงเดือนหน้านี้นะครับมีลดน้อยมากที่สุดทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำปีนี้นะครับขาดแคลนน้ำต้องการมกราคมกุมภาพันธ์มาตลอดเลยทำให้ผลผลิตตกต่ำนะครับชาวนาในเขตภาคกลางหลายจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ต้องขายในราคาเงินสดนะครับเวลานี้ราคาเท่าไหร่ครับที่ขายตันละ 4,500 บาทถึง 6,500 บาทเท่านั้นผลผลิตต่อไร่นะครับได้เท่าไหร่ครับ60ถัง70ถัง60 70เท่านั้นนะครับนี่แหละครับท่านคิดสิครับต้นทุนต่อไร่เท่าไหร่ต้นทุนต่อไร่มีการผันแปรตลอดคืออยู่ในเขตชนประทานนอกเขตชนประทานถ้าในเขตประทานดีหน่อยเรื่องน้ำมันไม่ค่อยมีปัญหาถ้านอกเขตสิครับมันผันแปรตลอดวิทย์น้ำขึ้นจากแม่น้ำเข้าคลองจากคลองขึ้นนาจากนาเข้านานะครับ3รอบท่านคิดสิครับ5วันวิทย์7วันวิทย์5วันวิทย์7วันวิทย์น้ำมันลิตรเท่าไหร่ครับนี่คือเป็นปัญหานะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้สารพัดพิษเลยนะครับโรคตั้งแต่เริ่มทำนะครับข้าวดีดข้าวเด้งต้องใช้ยาฉีดหลังจากทำนาวัน2วันหรือการเตรียมที่ดินเนี่ยก็น้ำมันครั้งแรกเนี่ยต้องวิทย์น้ำถ้านาไม่มีน้ำก็ต้องวิทย์น้ำสายนานะครับไร่หนึ่งนะครับตกน้ำมันเนี่ย5ลิตร6ลิตร1ครั้งนะครับแล้วเตรียมแล้วแช่ไว้7วันแล้วจะต้องวิทย์อีกน้ำมันก็ต้องเพิ่มไปอีกเพื่อจะตีเทือกลงหว่านได้ครับหลังจากหว่านแช่ข้าวหว่านแล้วก็จ้างเขาหว่านทางนั้นหลังจากหว่านได้2วันต้องคุมข้าวดีข้าวเด้งนะครับคุมเลนแล้วจาก10วันนี้จะคุมข้าววัชพืชอีกนี่คือเป็นปัญหาทำให้ต้นทุนผันแปรนี่แหละครับคือปัญหาของชาวนาฉะนั้นหวังว่าในเรื่องเกี่ยวกับการลดต้นทุนมีนะครับเวลานี้มีหลายพื้นที่เป็นศูนย์ข้าวชุมชนก็ลดต้นทุนผมก็ไปดูงานมาหลายจังหวัดเต็มทีครับทำได้ไหมได้แต่อุปกรณ์ในด้านการที่จะมาทำเป็นปัจจัยการที่จะเป็นสารเคมีหรือไอ้อินทรีย์ชีวภาคนั้นมันไม่มีแต่เวลานี้มีหลากหลายบริษัทที่จะต้องดำเนินการมาทำตรงนี้นะครับเวลานี้ผมลดแล้วนะครับการลดใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมลดผมใช้อินทรีย์ชีวภาคมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็น้ำหมักฟันไม้อะไรต่ออะไรนี่ก็ใช้แล้วไม่อยู่แล้วครับเพราะอะไรไม่อยู่ก็ข้างๆเขาฉีดเคมีกันหมดแล้วผมไม่ได้ฉีดมันก็มาแรงมาหาผมหมดนี่ครับสามารถพิสูจน์ได้เลยเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นหวังว่าอาหารจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญรัฐเท่านั้นจำเป็นจะต้องดูแลนะครับยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาบ้านผมถึง3ครั้ง
อาจารย์ทางนั้นนะครับอเมริกา2ครั้งอาจารย์ทางนั้นเลยมาเลยแล้วก็ปัญหาของชาวนาเวลานี้เป็นอย่างไรประเทศญี่ปุ่นชาวนาเขาร่ำรวยไหมครับอเมริกาชาวนาร่ำรวยไหมครับผมนี่แหละครับได้เสนอในที่ประชุมต่อหน้าท่านโพคินพลกุลท่านสวัยพามณีนะครับอีกหลายท่านที่เป็นคณะกรรมการยกร่างกฎหมายผมได้เสนอในที่ประชุมว่าญี่ปุ่นเขามีกฎหมายชาวนาอเมริกาเขาก็มีกฎหมายชาวนาเกาหลีเขาก็มีกฎหมายชาวนาและอีกหลายๆประเทศเขาก็มีการพัฒนาช่วยเหลือชาวนาเช่นลาวเขมรพม่าเวียดนามนะครับเขาดูแลอย่างไรแต่ประเทศไทยเราทำไมหน่วยงานภาครัฐส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำไมไม่เอานโยบายเยี่ยงอย่างเข้ามาพัฒนาประเทศเราบ้างละให้เหมือนประเทศเขาขวากคันสมพรนะครับเพราะท่านสมพรนั้นรู้ดีนะครับเวลานี้พม่าข้าวเขา1ตันต้นทุนเท่าไหร่วะ 4,800 ใช่ไหมครับเวียดนามก็ 5,500 ใช่ไหมครับประเทศไทยเท่าไหร่ครับท่านตอบนิดครับ 9,000 เท่าไหร่ ไม่ใช่ 8,000 9,000 หนังสือไม่อยู่ผมไม่ได้มาแล้วนะท่าน 9,000 กว่านะครับประเทศไทยนี่แหละครับเจ้าชาวนาจะอยู่อย่างไรขายข้าวได้ตันละประมาณ 6,000 7,000 เนี่ยมันไม่คุ้มต้นทุนนะครับตรงนี้คือเป็นปัญหาต่อไปอนาคตความมั่นคงทหารจะไม่มีเพราะที่ดินเป็นของนายทุนหมดแล้วนะครับ58นี่แหละครับจะรู้กันละว่าอะไรเป็นอะไรเวลานี้นะครับในเขตพื้นที่ของแต่จังหวัดท่านจะทราบเลยอยุธยาผมไปดูได้เลยท่านขึ้นเครื่องบินไปดูเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่าง2จังหวัดนี้ไปดูได้เลยนะครับตรงนี้แหละครับผมนั้นได้เสนอในที่ประชุมนะครับท่านประสบบุษราคำซึ่งเป็นประธานวันนั้นก็ได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาในเรื่องที่ดินขุดดินดูทรายนะครับวันนั้นก็คิดกันพอสมควรแล้วก็เชิญท่านส.ส.วิโรจน์เป่าอินมาด้วยนะครับยังมีหลักฐานอยู่ผมพูดนี่ไม่ใช่พูดเท็จนะครับพูดเท็จไม่ได้เดี๋ยวเขาตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานยืนยันครับของผมยุทธยามีหลักฐานยืนยันท่านไปดูได้เลยไปดูได้นะครับแม่น้ำน้อยเวลานี้เป็นอย่างไรอันนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีเรือขนทรายขนดินมหาศาลเลยนะครับครับวันนี้ก็คิดว่าผมนั้นถ้าจะให้ผมพูดเวลา15นาทีคงจะน้อยไปนะครับแต่ก็อยากจะเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ผมเสริมอะไรก็ผมจะขอเสริมอีกขอขอบคุณไว้เพียงแค่นี้ครับครับครับขอบคุณคุณวิเชียรนะครับประเด็นใหญ่ๆของคุณวิเชียรก็คือน่าจะอยู่ที่ว่าการลดต้นทุนมันคงทำได้ลำบากนะลำบากครับต้นทุนเวลานี้นะครับอกช.เรียกผมมา2ครั้งจะไปสู่ชีวภาพอินทรีย์ก็คงลดไม่ได้มากนักซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าพี่ดาวเรืองอาจจะลองแลกเปลี่ยนดูนะฮะนี่คงเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องของนโยบายเรื่องที่ดินนะครับเมื่อเช้าก็มีเวทีคุยกันนะฮะซึ่งประเด็นก็คือว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายเรื่องนะฮะที่จะทำให้ชีวิตชาวนาอยู่ได้นะครับนี่ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมคิดว่าอีกท่านนึงซึ่งได้มีข้อเสนอมาโดยตลอดนะครับคุณประสิทธิ์บุญเฉยนะครับคิดว่าลองแลกเปลี่ยนนะประเด็นที่ทั้งอาจารย์สองท่านได้เสนอนะฮะที่คุณวิเชียรได้พูดถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องนโยบายเรื่องของการลดต้นทุนว่ามันเป็นไปได้ยากต่างๆคุณประสิทธิ์บุญเฉยมีความเห็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็จะมีข้อเสนออย่างไรบ้างที่จะทำให้ชาวนาพออยู่ได้ การผลิตข้าวมันยั่งยืนนะครับโอเคครับขอเรียนเชิญครับก็ขอกล่าวขอบพระคุณท่านผู้จัดงานครั้งนี้แล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการตลอดจนขอกล่าวขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมในการที่เสวนาแล้วก็มาร่วมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งที่เราแล้วมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วเรื่องของชาวนาเราได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวนาผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวนาและเป็นชาวนาที่ได้เคยมีชีวิตทางนี้อยู่แล้วต้องขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ที่เราแล้วมาเราจะเห็นว่าความที่ท่านได้มาช่วยที่ชาวนาเราเดือดร้อน
ในโครงการต่างๆที่เป็นมาท่านคงทราบดีทุกคนได้ช่วยกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ช่วยกันอย่างจริงใจเห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวนากันนะครับและช่วงนี้จากที่หลังได้มีการที่ทางคณะกคสช.ได้มาดำเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนากันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ให้พี่น้องชาวนาที่เดือดร้อนได้รับเงินจากโครงการรับจำนำที่ยังไม่ได้มานั้นผมเองได้มีโอกาสได้เข้าไปเห็นครั้งแรกและเป็นหนังสือฉบับแรกที่ทางคณะกรรมการกคช.โดยมีท่านหัวหน้าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้เซ็นหนังสือฉบับแรกที่หนึ่งเลยที่ท่านเข้ามาครั้งแรกนั่นคือสั่งการให้ดำเนินการเอาเงินที่ชาวนายังไม่ได้รับได้ความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำเรื่องใบประท้วงนั้นให้เร่งดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องชาวนาอันนี้เป็นหนังสือฉบับแรกจริงๆอันเลยก็เลยต้องขอขอบคุณทางควายคณะกรรมการกคช.ทุกท่านและต่อไปจากนั้นท่านก็ได้ดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมานั่นคือก็เป็นการพัฒนาส่วนหนึ่งในระบบของสังคมทีนี้เรามาดูเรื่องของชาวนาที่ปัญหาที่เราคุยกันมาตลอดที่ทุกคนอยากจะแก้ทุกคนอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำนั่นคือพี่น้องชาวนาขายข้าว ที่ยังไม่ได้กำไรเท่าที่ควรถามว่าได้ไหมได้แต่ยังไม่ได้เท่าที่ควรนะถามว่าทำนาขาดทุนไหมจะบอกว่าขาดทุนเนี่ยคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะการขายข้าวมันได้ได้เหมือนกันได้กำไรเหมือนกันแต่ได้กับรายจ่ายนั้นมันไม่คุ้มกันนะฮะเช่นได้ไร่ละ 1,000 สมมุตินะได้ไร่ละ 1,000 ทำนา20ไร่ก็ได้เงิน 20,000แล้วก็ต้องใช้เวลาถึง 4-5 เดือนแล้วคนในครัวเรือนน่ะที่กินอยู่ใช้อยู่อะไรเดือนนี้เป็นจำนวนกี่คน 4-5 คนต้องใช้ในจำนวนข้าวตรงนี้ 20,000 ผมถามว่าตรงนี้เราอยู่ได้ไหมในครอบครัวชีวิตของชาวนาอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะรายจ่ายมันมากกว่ารายรับเขาบอกว่ามันไม่สมดุลกันชาวนาเราถึงต้องลำบากไปนี่ใช้หนี้หมดแล้วเอามาใช้ตรงนี้เสร็จไอ้หนี้ที่ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ได้ใช้กันฉะนั้นเราทุกคนเห็นแล้วว่าตั้งต้นมาตอนนี้เราอยากจะทำอย่างไรให้ชาวนานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตในการเป็นอยู่ของในครัวเรือนของชีวิตชาวนาเนี่ยดีขึ้นเรายังไม่ไปมุ่งเน้นถึงที่ว่าเราจะต้องขายข้าวในราคาสูงที่สุดเพราะมันก็เป็นไปโดยยากเพราะเราต้องอาศัยการค้าระหว่างประเทศทั่วไปเพราะเราไม่ได้ขายได้เองนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกคนเราผมเองก็ได้คลุกคลีแล้วก็ได้คุยกันหาวิธีการหลายๆอย่างจะทำอย่างไรให้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีวิธีอันหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพี่น้องชาวนาจึงจะอยู่ได้เราฟังอย่างนี้กันมาเป็นประจำฮะไม่ใช่ฝ่ายวิชาการหรือไม่ว่าจะภาคเอกชนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยนั่งรถมาประมาณ10คนอยู่ในรถคันเดียวกันพอลงจากรถแล้วก็ถามกันขึ้นว่าต้นทุนทำนาเท่าไหร่บางคนบอก 6,000 บางคนบอก 6,500 บางคน 7,000 บางคน 8,000 บางคน 9,000 นี่แหละคือปัญหาที่เรายังไม่ได้คิดเลยว่าต้นทุนเมื่อมาจากที่เดียวกันหมู่บ้านเดียวกันต้นทุนไม่เท่ากันและเวลาเราจะเรียกร้องเวลาที่เราจะขอความช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งว่าเพราะในการที่ทางรัฐเองก็แล้วแต่ต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเขาก็เลยถามว่างั้นเราจะตั้งงบประมาณยังไง10คน10อย่างต้นทุนแล้วเราจะตั้งงบประมาณไปช่วยชาวนาเนี่ยมันต้องตั้งงบประมาณที่เป็นอันเดียวกันแล้วเท่ากันอย่างเดียวแล้วก็ไปช่วยเหลือเจ้านาแล้วถ้าเกิดว่าให้ในจำนวนน้อยไอ้คนที่ 9,000 ทำยังไงไอ้คนที่ 8,000 ทำยังไงนี่มันเป็นปัญหาของเราตลอดนั้นเรื่องของต้นทุนในการทำนา
ที่เราบอกว่าสูงสิ่งนี้ก็เลยว่าการแก้ปัญหานั้นจึงเป็นปัญหาที่หมักหมมและก็อยู่อย่างนี้มาตลอดแล้วโดยเฉพาะนักการเมืองข้าวของเราชีวิตชาวนาของเรามันกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไปแล้วเวลาเข้ามาครับก็เอาชื่อเสียงเอาตัวพี่น้องของชาวนาไปหาเสียงกันทุกพรรคเสนอทุกอย่างที่จะช่วยชาวนาอย่างนู้นช่วยชาวนาอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปพอเข้ามาแล้วได้ทำจริงไหมไม่ได้ทำเลยฮะนักการเมืองพอเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วการที่จะช่วยเหลือการที่จะพัฒนาชาวนาของเราจริงๆนั้นมันไม่ต่อเนื่องพรรคการเมืองพรรคนี้ทำไว้ถ้าเกิดพรรคมาใหม่เอ้ยมันที่ไม่ใช่นโยบายของพรรคตัวเองก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอีกแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแล้วนี่ไงเป็นชีวิตการตกระกำลำบากที่พี่น้องชาวนาเราตกไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในเวลาหาเสียงในเวลาเข้ามาบริหารแล้วเวลาที่ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราท้วงติงเราขัดแย้งเราพยายามที่จะชี้แนะนักการเมืองก็ไม่ฟังถ้าสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้ยาวๆแล้วมองไกลๆผมบอกให้เลยนะครับว่าตรงนี้พี่น้องชาวนาของเราโดยเฉพาะชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือน20กว่าล้านคนเป็นประชากรที่มากที่สุดกะหน่วยงานอื่นๆแต่เราก็ยังยากจนเราก็ยังลำบากคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีขึ้นแม้กระทั่งการศึกษาของเราก็ยังอ่อนนี่คือความที่ไม่ให้ความสนใจความที่ไม่มีการแก้ปัญหาการที่ไม่พัฒนาอย่างถูกทิศทางเราจึงต้องเป็นอย่างนี้ผมเลยบอกว่าต่อไปนี้พวกเราจะต้องรวมตัวจะต้องเสนอแนวคิดจะต้องวางกลุ่มแล้วทำอะไรให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นคำว่าต้นทุนที่มันสูงผมก็เราต้องพูดตรงไปตรงมาฮะตรงนี้ว่าต้นทุนที่มันสูงเราก็ยังไม่ต้องไปโทษรัฐบาลเพราะพี่น้องนั้นเป็นคนที่ทำนาเองลงทุนเองซื้อของเองเรากำหนดต้นทุนได้ไหมกำหนดต้นทุนของเราได้ไหมครับเพราะเราไปด่ารัฐบาลไปว่ารัฐบาลนะว่าเขาไม่ได้ไปโทษไอ้พ่อค้ามันขายของแพงก็อย่าเพิ่งไปโทษอันนี้เราต้องพูดกันตรงไปตรงมาเรามีทางไหนที่ว่าต้นทุนสูงเสร็จแล้วเราจะประหยัดหรือเราจะลดเรื่องต้นทุนเนี่ยเราต้องมานั่งคิดรวมกลุ่มรวมตัวรวมพวกคิดกันเลยฮะถ้าพ่อค้าตรงไหนมันขายของแพงยี่ห้อไหนแพงเรารวมตัวไม่ซื้อมันได้ไหมตรงนี้ต่างหากรวมตัวเลยอย่าไปซื้อบอยคอตไปเลยว่าไอ้บริษัทนี้ปุ๋ยนี้ราคาแพงไม่เอาเราต้องหาของที่มันถูกและไม่เอาเปรียบต่อพวกเราเราคิดตรงนี้ได้ไหมไอ้นี่ผมพูดแบบให้ท่านฟังอ่ะถ้าเรามานั่งโบนอย่างนี้ไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงแล้วเราก็ยังซื้อเขามันก็ส่งเสริมเขาตลอดบริษัทมันก็รวยตลอดผมถามว่าบริษัทปุ๋ยบริษัทยาที่มันขายของกับพวกเราชาวนามีล้มละลายไหมครับไม่มีมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นปีนี้สร้างตึกธรรมดายังสร้างตึก2ชั้นดับชั้นไปแล้วนี่เราไปสนับสนุนเขาและยิ่งบริษัทไหนขายของเสร็จให้ของแถมมากขึ้นเรายิ่งซื้อมากขึ้นเราชอบใจของโปรโมชั่นต่างๆท่านนี้เราก็เลยจะฝากนี่คือเป็นต้นทุนทางนั้นที่เขามาหลอกพวกเราแล้วที่เขาเอาเปรียบกับพวกเราเราจะใช้กันอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราที่เป็นชาวนาและพวกท่านทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนนี้ตรงช่วยกันด้วยเลยครับช่วยกันเราต้องช่วยตัวเราเองแล้วเราต้องพัฒนาตัวเราเองมองอนาคตข้างหน้าเราต้องยืนอยู่ด้วยความคิดและแนวคิดของเราเองโดยที่ไม่ให้คนอื่นมาหลอกไม่ให้คนอื่นที่มาบีบบังคับเรานะครับแล้วก็ต่อไปเราบอกว่าถ้าต้นสูงถ้าเราจะลดเนี่ยได้ไหมบางคนก็บอกว่านี่เราพูดกันวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆพูดเรื่องจริงกันฮะเราไม่ได้ว่ากันบอกต้นทุนสูงให้ลดแล้วโอ้ยยังไงก็ลดไม่ได้มันจำเป็นต้องใช้ต้องซื้อเข้ามามันไม่ใช่ฮะทุกสิ่งมันลดได้ทุกสิ่งที่เราจะปรับได้ไรได้ฉะนั้นเราจะปรับหรือไม่ปรับเราจะลดหรือไม่ลดสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลย AEC ประชาคมอาเซียนอีกประมาณปีครึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเพ
ผมบอกตรงนี้เลยแล้วเขามีมาตรการที่เด็ดขาดเลยที่จะเข้ามาไม่ได้มาให้ความเจริญกับพวกเราประเทศไทยไม่ได้มาสร้างในสิ่งที่สร้างคุณภาพชีวิตให้ประเทศไทยนั้นดีขึ้นเขาจะมาบีบเขาจะมาบังคับและทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปตกอยู่ใต้อำนาจในกลุ่มของประชาคมอาเซียนแล้วน่าเป็นห่วงเราใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้ยาต่างๆเสร็จมาเนี่ยถ้าเขาเกิดเขามีปัญหาขึ้นมาเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับในการเรื่องใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาอะไรต่างๆนี้เขาประกาศเลยจะไม่ซื้อสินค้าของประเทศไทยซื้อข้าวของประเทศไทยที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาเคมีอย่างนี้เสร็จแล้ววันนั้นแหละครับมันจะถึงปัญหาที่พวกเราแก้ไม่ได้ถึงปัญหาที่พวกเราจะพัฒนาไม่ทันการเขาผมอยากให้เราได้คิดแค่ตอนนี้ตื่นแค่ตอนนี้เถิดแล้วหันมาปรับปรุงไงลดต้นทุนจะโดยยังไงก็ได้นะฮะตอนนี้มันมีวิธีการเยอะแยะเราจะอยู่นิ่งเฉยแล้วเราจะบอกไอ้สิ่งนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทุกสิ่งต้องแก้ไขให้ได้ให้พวกเราอยู่ได้เพราะเรามีประชากรที่เป็นพี่น้องชาวนาในภาคเกษตรจะมากกว่าประเทศอื่นเยอะแยะมากแต่เขาทำไมเขาพัฒนาไปถึงเรื่องนั้นได้แต่เราไม่พัฒนาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่เราไปไม่รอดสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาไปได้งานที่เราไม่เดินเพราะอะไรหนึ่งงานวิจัยเราไม่เคยทำเลย10กว่าปีแล้วงานพัฒนาเราไม่เคยส่งเสริมเลยเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะอะไรฮะผมเคยคุยกับกรมการข้าวเคยคุยกับผู้สื่อข้องของบประมาณใบทีไรเนี่ยเช่นขอประมาณ 30,000 ล้านเสร็จแล้วถูกตัดนะฮะถูกตัดเหลือ10,000กว่าล้านต้องมาใช้จ่ายทั้งหมดงานวิจัยงานพัฒนาก็หมดมันก็หมดไปค่าสมุนค่าดินสอค่าบริการตรงนั้นงานพัฒนาและงานที่จะวิจัยทุกสิ่งทุกอย่างให้ประเทศชาติเราดีขึ้นเราก็ไม่ได้ทำนี่คือนักการเมืองที่ไม่เคยมองเห็นความสำคัญไม่เคยมองเห็นประโยชน์ของพี่น้องชาวนาไม่เคยมองถึงความสุขกับพี่น้องชาวนาเลยสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดเราต้องย้อนแล้วต่อไปนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นแล้วมาร่วมกันพัฒนามาร่วมกันวางแนวของพวกเราอย่าให้คนอื่นได้มาสอนให้เราในทางที่ผิดๆเพราะพี่น้องชาวนาของเรานี้เป็นบุคคลที่เก่งเป็นปราชญ์ของชาวบ้านแล้วพระราชดำรัสของในหลวงในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำกลับมาใช้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมายึดถือปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขแล้วให้ความคุณภาพชีวิตให้ความเจริญก้าวหน้าของเราตลอดเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ฮะเรายอมพูดความจริงเรายอมแก้ไขเรายอมพัฒนาผมว่ายังไม่สายเกินไปถึงประชาคมอาเซียนจะเข้ามาเรายังต่อสู้ทันแล้วเรายังมีเหตุผลที่จะดำเนินการได้ผมถามว่าราคาข้าวที่มันมีตอนนี้ในโกดังตอนนี้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อฮะข้าว18ล้านตันเป็นข้าวที่เสียหายข้าวที่เสียไม่สามารถจะนั้นได้เท่าไหร่ครับรวม10ล้านตันน่าใจหายไหมครับแล้วใน10ล้านตันถ้าขายไม่ได้เนี่ยขาดทุนเท่าไหร่ประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ที่แล้วมาในโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างผมก็เลยฝากท่านไว้ว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้เราเชื่อเขามากเราตามใจเขามากเราไม่คัดค้านกันเลยเราตามใจเขาเสร็จแล้วผลสุดท้ายผมบอกว่าทางดันมาถึงตกกับพี่น้องชาวนาพวกเราฉะนั้นวันนี้มีโอกาสได้คุยเราก็คุยแค่นี้ครับเราก็จะฝากกันและช่วยกันพัฒนาต่อจากนี้แล้วเราต้องร่วมกันและเอาจริงเอาจังเรื่องของการพัฒนาวางแนวผมว่าไม่สายเกินไปราคาข้าวที่เราบอกว่าขายได้ประมาณ 5,000-6,000ผมได้คุยกับหลายท่านแล้วว่าถ้าทุกอย่างในโกดังและทุกอย่างที่มันทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วข้าวนี้จะอยู่ในราคาที่ 9,000 กว่าบาทหรือจะย่อนหมื่นนิดหน่อยนะสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งเราก็พอมีความหวังที่เราจะทำได้ขอเวลาที่จะพวกเราต้องช่วยกันและประสานงานกันช่วยกันทำเพราะเราถูกนั่นมา10กว่าปีแล้วมาแก้วันเดียวจะให้มันเกิดตัวนี้คงยากนั้นเราก็ต้องช่วยกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมครับคุณประสิทธิ์ก็บอกว่าขอเวลาคืนความสุขนิดหน่อยนะครับพี่น้อง
ประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่เรื่องที่ท่านอื่นไม่ได้พูดถึงนะฮะเรื่องของการสร้างอำนาจต่อรองซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นซึ่งคุณประสิทธิ์ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราจะสร้างกันอย่างไรทำอย่างไรที่สมาคมชาวนากลุ่มองค์กรชาวนามีจนผมจำชื่อไม่ได้ขอไปนะครับเยอะไปหมดนะท่านรองเลขาสภาเกษตรกรรองเลขาธิการสภาเกษตรกรก็นั่งอยู่ที่นี่มีชื่ออยู่บนนี้ไม่มาบนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรนึงนะครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรองอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นประเด็นสำคัญก็พูดกันมายาวนานมากนะครับอาจจะแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะฝากทางสภาเกษตรกรเนี่ยจะพูดประเด็นนี้ด้วยนะครับปัญหาเรื่องของการลดต้นทุนคุณประสิทธิ์ก็ยังคิดว่านะครับ อยู่ที่ตัวชาวนาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแลกเปลี่ยนนะฮะหลายอย่างมันก็หลายท่านก็ได้พูดถึงว่าอย่างเช่นคุณวิเชียรก็บอกน้ำมันมันก็แพงจริงนะบ้านผมนี่น้ำมันเบนซินถ้าซื้อในหมู่บ้านก็52บาทนะครับผมลองคำนวณเนี่ยบ้านนึงถ้าทำนา20ไร่หรือแม้กระทั่ง10ไร่มันมีต้นทุนคงที่ไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามคลาดไถผ่านท่อวิทย์น้ำเครื่องพ่นยาพ่นปุ๋ยประมาณ 225,000 บาทเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทุกครอบครัวต้องลงทุนตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมเองโดยส่วนตัวที่ยังไม่มีหน้าที่มาพูดแต่ผมรู้สึกว่าต้นทุนพวกนี้มันควรจะพูดถึงกันด้วยไม่ใช่ปุ๋ยยาอย่างเดียวนะครับไอ้เครื่องพ่นยาบนหลังเนี่ย 2,400 บาทเครื่องจีนใช้ไม่กี่ทีก็เหวี่ยงลงนาแล้วนะครับยิ่งพวกรับจ้างเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะใช้มันต้องใช้เครื่องญี่ปุ่นประมาณสัก 16,000 17,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีสตางค์ก็ไปซื้อเครื่องเก่าๆมาซ่อมสัก 5-6,000 เงี้ยนะแรกๆ 3-4,000 ด้วยซ้ํานะพอมันซื้อกันเยอะมันขึ้นไป 6-7,000 แล้วตอนเนี้ยนะอะไรต่างๆเนี่ยนะงั้นคนที่ทําอาชีพพวกเนี้ยมันก็ต้องเป็นช่างด้วยอะไรนะมันถึงจะพออยู่ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยังคิดว่าเวลาพูดถึงต้นทุนเนี่ยมันอาจจะประเด็นที่อยู่ทางฝั่งชาวนาฝั่งเดียวเนี่ยอาจจะคงมีเรื่องแลกเปลี่ยนกันได้เยอะนะแต่ทีนี้อย่างไรก็ดีมีหลายท่านซึ่งตั้งคำถามโดยเฉพาะท่านอาจารย์วิโรจน์ตั้งคำถามว่าพวกทางเลือกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะผมคงไม่พูดกับอาจารย์วิโรจน์นะเพราะว่าผมดำเนินรายการนะให้พี่ดาวเรืองลองช่วยแลกเปลี่ยนนะครับว่าไอ้ข้าวคุณธรรมข้าวทางเลือกที่จริงข้าวผมเนี่ยผมโฆษณาว่าข้าวอคุณธรรมนะปลูกไปกินเหล้าไปนะครับนะแต่ปลูกข้าวให้ดีๆให้กินกันได้นะครับไม่เป็นไรครับนี่ข้าวเนี่ยนะครับในตลาดข้าวทางเลือกข้าวอินทรีย์นะครับที่ผู้คนในชุมชนเริ่มรวมกลุ่มก้อนซึ่งผมว่ามันมีไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางก็เริ่มมีภาคอีสานก็ทำกันมายาวนานนะฮะเครือข่ายชาวนาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยนะมีบทเรียนกับเรื่องพวกนี้มันจะพอเป็นทางออกในเชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ดาวเรืองครับก็เรียนเชิญคุณดาวเรืองพืชผลนะครับสวัสดีครับช่วงกำลังง่วงๆนะครับได้เวลาตามสบายเลยนะครับผมตัวแทนชาวนารายย่อยนะครับจากยะโสธรจริงแล้วได้ฟังหลายเรื่องนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยถ้าในแถบวิถีชุมชนชนบทมันหมายถึงวิถีชีวิตส่วนใหญ่จะไม่คิดของการคุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วข้าวเป็นอาหารของเขาซึ่งขาดไม่ได้อันนี้อยู่ในชนบทนะครับแต่ขณะเดียวกันข้าวขยับมาสู่เมืองก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายทั้งไปเป็นเรื่องของการต่อรองอำนาจกันระหว่างพรรคการเมืองทั้งเป็นการทำให้มันสลับซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะคำว่าข้าวอินทรีย์นะครับทีนี้ข้าวถ้าดูไปจนถึงสุดท้ายถึงจะไปทำสลับซับซ้อนยุ่งยากยังไงแต่สุดท้ายของข้าวมันคงหนีไม่พ้นกับการเป็นอาหารใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้จะไปเรียกร้องให้คนมาผลิตอาหารกินเองทั้งหมดมันคงไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไง
ให้มันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนนะครับทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์ในพื้นที่ในส่วนในพื้นที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่เองนะครับซึ่งมันอาจจะมองว่าถ้าจะพูดว่าเป็นนโยบายก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นนโยบายเล็กๆในพื้นที่นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าในส่วนพื้นที่ที่ผลิตข้าวที่เรียกว่าข้าวอินทรีย์หรือเรียกว่าเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในพื้นที่เองเขาพยายามที่จะทำอยู่ก็คือในส่วนนโยบายการผลิตเนี่ยคือจากประสบการณ์เนี่ยจากพื้นที่สรุปได้ว่าข้าวอินทรีย์หรือเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นทางออกของเกษตรกรรายย่อยเป็นทางออกสุดท้ายซึ่งสรุปกันชัดเจนแล้วนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางออกในระดับหนึ่งซึ่งถ้ามองเรื่องราคาเรื่องราคาถามว่าถ้าราคาสูงเนี่ยมันดีไหมมันก็ดีหมดนะครับมันดีหมดขึ้นแต่ว่าชาวนารายย่อยจะเข้าถึงไหมถ้ามีข้าวไว้พอกินผมคิดว่าคงเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับกับนโยบายใหญ่ๆอันนี้จะมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อสรุปว่าข้าวอินทรีย์เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นทางออกของเกษตรกรรายย่อยเองเนี่ยในพื้นที่เขาพยายามที่จะขยายพื้นที่การผลิตให้มากขึ้นนะครับให้มากเท่าที่จะมากได้ประสบการณ์ของยโสธรส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2538นะครับก็มีอยู่แค่นั้นแหละยังไม่ถึง 1% ของพื้นที่ผลิตภายในจังหวัด20ปีผ่านไปก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ามองเรื่องของความต้องการพี่น้องผู้บริโภคหลายท่านอาจจะอยู่ในที่นี่นะครับก็คงจะไม่ปฏิเสธกับอาหารแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยจากจุดเล็กๆแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่เฉพาะผลิตอย่างเดียวได้นำผลผลิตที่ดีๆเนี่ยมาเป็นเส้นที่พบปะกันซึ่งมันจะสานพลังให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งมันอาจจะลึกไปกว่าเรื่องของการผลิตนะครับทีนี้การผลิตเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวเกษตรกรรายย่อยเองเนี่ยไม่มีพันธุ์อยู่ในมือก็คงจะผลิตต่อไปไม่ได้ก็คงจะไปสร้างทางเลือกให้กับตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่ในสภาวะที่มีความรู้ไว้ให้อย่างเบ็ดเสร็จต้องใช้สูตรนี้ตามระยะนี้ของข้าวของผักใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งของตัวเกษตรกรรายย่อยเองก็คือเรื่องของพันธุ์เรื่องของการพัฒนาพันธุ์เรื่องการรักษาฐานพันธุกรรมของตัวเองนะครับซึ่งถ้าเกษตรกรรายย่อยไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไปต่อรองกับใครไปต่อรองกับองค์กรต่างๆไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทุนก็จะไปอยู่ภายใต้ตลอดเวลานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในพื้นที่เองก็พยายามที่จะขยายพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กว้างมากขึ้นให้เกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับซึ่งจะไปมองว่าจะไปเรียกร้องว่าให้ทุกคนมาผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยไว้ใช้เองทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้จากการสำรวจในชุมชนก็พบว่าในพื้นที่ตำบลที่ผมอยู่ผมเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วล่ะตำบลกำแมดมีประชากรประมาณ 2,000 ครัวเรือนสำรวจแค่500ครัวเรือนก็พบว่ามีการซื้อพันธุ์ข้าว 100% ไปแล้ว 18% นะครับฉะนั้นจะไปเรียกร้องให้คนมาทำเรื่องนี้ทั้งหมดคงไม่ใช่แต่มันจำเป็นต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้ที่พร้อมที่จะทำเรื่องนี้นะครับ
เราพยายามที่จะทำรวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของตัวเองด้วยถึงแม้ว่าการทำเรื่องพันธุกรรมเรื่องพันจะนำไปสู่การตลาดหรือนำไปสู่ของที่เหลือใช้มันจำเป็นต้องของดีก็ต้องสร้างมูลค่าให้มันใช่ไหมครับถือว่าเป็นรายได้ของเกษตรกรรายย่อยถึงแม้ว่ามันจะทำไม่ได้แบบอิสระซึ่งมันมีพ.ร.บ.ควบคุมอยู่นะครับแต่พวกเราก็พยายามที่จะทำและพวกเราก็พยายามที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นว่าตัวเกษตรกรรายย่อยเองก็สามารถที่จะพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเองได้หรือเมล็ดพันธุ์ผักเองได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่พวกเราพยายามที่จะทำนะครับซึ่งถ้าทำมาตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าเมื่อมีเมล็ดพันธุ์เหลือใช้เนี่ยมันสามารถยกระดับมูลค่าของข้าวขึ้นได้อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งยังไงพันธุ์มันก็แพงกว่าข้าวปกติอยู่ดีใช่ไหมครับเมื่อเหลือใช้แล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกษตรกรมีราคาสินค้าของตัวดีขึ้นยกระดับขึ้นได้นะครับมีส่วนหนึ่งนอกเหนือจากข้าวอินทรีย์ซึ่งข้าวอินทรีย์เองเนี่ยจากประสบการณ์นะครับที่ผ่านการรับรองมกท.ที่ผ่านการรับรองไอโฟมเนี่ยนะครับในพื้นที่ยโสธรเนี่ยคือทุกสิ้นปีสิ่งที่ดีก็คือว่าก่อนที่ผลผลิตจะออกเนี่ยเขาจะเรียกสมาชิกประชุมแล้วก็ตกลงเรื่องราคาซื้อขายผลผลิตข้าวกันเองนะครับซึ่งจะเอาราคาตลาดโลกมาดูราคาตลาดข้าวสารมาดูว่าราคาข้าวสารมันเท่าไหร่ขณะเดียวกันถ้าเราซื้อแพงเกินไปเนี่ยองค์กรมันจะไหวไหมอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีทำให้สมาชิกที่ผลิตในระบบเดียวกันได้มาเจอได้มาพบกันแล้วก็ตั้งราคาร่วมกันเองได้นะครับในส่วนหนึ่งอันนี้คือในรูปของการผลิตนะครับทีนี้ในส่วนของการจัดการเนี่ยเราพยายามที่จัดการอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการสร้างทางเลือกในการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่ใช่เฉพาะ 2,000 หลักไม่ใช่เฉพาะมะลิ105ไม่ใช่เฉพาะกอของ6อาจจะพูดถึงเรื่องข้าวพื้นบ้านที่มีความหลากหลายนะครับอันนี้เป็นการสร้างทางเลือกคือข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีอายุที่หลากหลายนะครับมีทั้งอายุสั้นกลางและหนักยาวนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยพื้นที่หรือนิเวศนาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายของข้าวพื้นบ้านตรงนี้ก็คือการเลือกอายุข้าวที่ไปใส่กับนามันก็ทำให้ลดความเสี่ยงลงได้นะครับถ้านาที่เป็นนาโคกน้ำน้อยไม่ทันน้ำถ้าไปเอาข้าวที่อายุไม่เหมาะสมไปใส่มันก็คงไม่ได้ผลผลิตนะครับอันนี้เรียกว่าในเรื่องของการจัดการลดความเสี่ยงนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยหลายท่านพูดไปนะครับมันปฏิเสธไม่ได้มันมาแล้วเราจะทำยังไงจะอยู่กับมันได้ก็คือของเรื่องการขาดแรงงานแรงงานที่มีอายุสูงมากขึ้นแรงงานไม่ไหวแล้วจะยังไงจากนาดำก็เปลี่ยนมาเป็นนาหวานเห็นไหมครับทีนี้นาหวานก็ไปเจอวัชพืชในนาอินทรีย์ก็ใช้เครื่องตัดไปตัดก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันยังไม่ดีพอดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นอาจจะเป็นเครื่องหยอดที่เป็นราคาไม่แพงนะครับหรืออาจจะใช้คนในชุมชนไปเรียนแล้วกลับมาทำอันนี้พยายามที่จะสร้างเทคโนโลยีให้มันเหมาะสมนะครับในตรงนี้ในการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ง่ายตั้งแต่จากนาดำกลายเป็นนาหวานไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาจนมั่นใจว่าเมื่อเลิกดำไปหวานเนี่ยผลผลิตเขาต้องไม่เสียหายไม่ใช่จู่ๆเขาจะเปลี่ยนปั๊บนะครับอันนี้มันไม่ง่ายเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขามั่นใจมันก็ไปพอเห็นนาหวานได้ไปได้ก็โอเคนะครับทีนี้พอจะไปพูดถึงเรื่องการประหยัดเมล็ดพันธุ์ไปพูดถึงเรื่องหยอดมันไม่ง่ายเหมือนกันนั่นแหละครับ
กว่าเขาจะเชื่อว่าหยอดเนี่ยจะได้ผลผลิตเท่ากับหวานอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันต้องเกิดจากกลุ่มที่ทำหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นพิสูจน์ให้ดูนะครับอันนี้ในส่วนของการจัดการทีนี้ในส่วนของตลาดก็อาจจะพูดถึงกันนะครับอันแรกเนี่ยเป็นตลาดข้าวเปลือกนะครับตลาดข้าวเปลือกส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะเป็นผู้ผลิตนะครับที่พอมีผู้บริโภครู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่พอตอนนี้นะครับผลผลิตอินทรีย์ในมือเกษตรกรรายย่อยแถบนั้นไม่พอเพราะว่ามีคนสั่งอยู่ตลอดนะครับทั้งมาในรูปแบบซื้อขอซื้อข้าวเปลือกในราคา20บาทอันนี้ก็เมื่อกลุ่มเห็นว่าเรากำลังผลิตเนี่ยมันไม่ไหวก็จะขายในรูปข้าวเปลือกไปนะครับเมื่อ20บาทแล้วก็บอกเราอาจจะต่อรองนะครับอาจจะขอเขาสักบาท2เพิ่มเป็นอีกบาท2บาทเป็น22แบบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของทางเลือกแล้วก็ข้าวเปลือกอีกอย่างหนึ่งก็พันธุ์ข้าวที่ผมว่ามานะครับที่พวกเราค้าขายกันอยู่ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ก็อยู่ในที่ผ่านมาตรฐานของกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ราคากิโลนึง30บาทเมื่อขายออกรับซื้อจากสมาชิกนี่25บาทนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิกด้วยนะครับในส่วนของข้าวสารก็จะพูดถึงอยู่ 2-3 เรื่องนะครับจะมีของข้าวกล้องในรูปแบบข้าวเพื่อสุขภาพเช่นเอาข้าวกล้อง5สายพันธุ์นะครับเป็นข้าวพื้นบ้านเอามาผสมกันตามสัดส่วนนะครับแล้วก็เอาไปตรวจคุณค่าโภชนาการบอกว่ามันมีคุณค่าที่ไปยับยั้งน้ำตาลในเลือดแบบนี้นะครับก็มีคนสั่งอยู่ตลอดปีแบบนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวสารธรรมดาแต่อาศัยว่าคือกลุ่มเล็กๆมันอาศัยเรื่องของความสดส่วนใหญ่คนต้องการกินความสดข้าวอยู่อาจจะอยู่ในห้างอาจจะอยู่ตามโรงสีใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าคงสั่งปุ๊บคงไม่สีปั๊บนะครับเพราะว่ามันจำนวนมากมันอาจจะสีข้ามปีก็ได้นี่เป็นปัญหาเรื่องเสื่อมคุณภาพอยู่นะครับอันนี้เนี่ยรับรองว่าไม่สดแน่ถ้าสดถ้าสดถึงแม้ว่าจะไปใช้สูญญากาศถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปคลุกนะครับก็ยังขึ้นมอดได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่ไม่ขึ้นมอดผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของความสดเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นทางเลือกของให้ชาวนารายย่อยได้ในส่วนของการค้าการขายของข้าวพื้นบ้านนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่พวกเราพยายามที่จะทำก็คือการค้าขายที่มีความเป็นธรรมต่อกันนะครับอย่างเช่นผู้ผลิตผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต้องรู้ว่าผู้ผลิตได้ราคาข้าวเปลือกเท่าไหร่ในส่วนจัดการก็ต้องให้ผู้ผลิตได้รับรู้ว่าขายให้กับผู้บริโภคในราคาเท่าไหร่แล้วซื้อจากเขาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันกับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าขายที่ไม่ปิดบังกันนะครับอันนี้คือส่วนของประสบการณ์ที่ทำแล้วก็ในพื้นที่เองเนี่ยส่วนหนึ่งนะพยายามที่จะบอกว่าการผลิตเกษตรยั่งยืนหรือการผลิตข้าวก็ตามนะครับในระบบอินทรีย์ก็ตามเนี่ยถ้าผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวเนี่ยคนก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าชาวนาไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวมันต้องกินทุกอย่างฉะนั้นนี่ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกษตรยั่งยืนเนี่ยในฟาร์มหรือในแปลงของในระบบการผลิตของอินทรีย์เนี่ยเขาจะสร้างหลากหลายกิจกรรมเข้าไปทั้งปศุสัตว์ทั้งผักพืชผักไม้ผลนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นทางออกสุดท้ายของเขานะครับสุดท้ายนะครับมีข้อเสนอทางพวกเราอาจจะเป็นข้อเสนอที่คล้ายๆกับว่ามันอาจจะ
สนอแล้วมันไม่เหมือนกับเป็นปัญหาแต่ว่าจริงๆมันเป็นปัญหานะครับไม่รู้จะเสนอต่อใครนะครับข้อแรกคืออาจจะเรียกร้องต่อหน่วยที่บริหารประเทศนี่แหละนะครับเฉพาะคำว่าอินทรีย์เนี่ยเรียกร้องขอให้ตีความให้ความหมายชัดเจนนะครับให้มันชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่อินทรีย์กับบางอย่างปลอดภัยบางอย่างก็ GAP สุดท้ายผู้ผลิตบอกว่าอินทรีย์เหมือนกันทั้งหมดมันก็เลยมีการขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตครับบอกว่าอินทรีย์กลุ่มนี้ทำไมใช้ปุ๋ยได้อินทรีย์กลุ่มนี้ทำไมห้ามมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นครับทีนี้สุดท้ายก็มาตกที่บริโภคว่าอันไหนเนาะมันอินทรีย์จริงครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเรียกร้องที่การที่จะส่งเสริมเรื่องของเกษตรที่คำว่าอินทรีย์ต้องตีความให้มันชัดเจนนะครับก่อนที่จะส่งเสริมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันที่สองน่าจะเป็นเรียกร้องกับหน่วยเดิมนี่แหละครับน่าจะมีการสนับสนุนหรือให้ความร่วมหรือร่วมมือกันกับหน่วยองค์กรที่มีความเข้มแข็งและชำนาญในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันน่าจะมีการร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้จะประชุมแล้วเอาไอ้นี่มาแจกน้ำหมักมาแจกมันก็จบมันไม่ใช่นะครับมันน่าจะมีการร่วมมือแล้ววางแผนร่วมกันจะพัฒนาเรื่องนี้กับพื้นที่แบบนี้ยังไงอันนี้น่าเรียกร้องนะครับให้มีการสนับสนุนและร่วมมือกันด้วยนะครับตัวที่อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกร้องให้รัฐเองเนี่ยสนับสนุนในการพัฒนาและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้กับกลุ่มชาวนารายย่อยนะครับตัวสุดท้ายเรียกร้องกันทุกฝ่ายนะครับจริงๆถ้าชาวนารายย่อยอยู่กันกระจัดกระจายผมว่ามันคงอยู่ไม่รอดนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยในภาคอีสานที่พยายามที่จะขยับเข้าไปสร้างกลุ่มเครือข่ายคำว่าโรงเรียนชาวนาตอนนี้นะครับเริ่มมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะผู้ผลิตรายย่อยหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับอยากจะเรียกร้องให้แต่ละที่แต่ละจุดพยายามรวบรวมและก็สร้างให้มันเป็นเครือข่ายเพื่อนำไปสู่อำนาจการต่อรองที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตโลกเสรีนี้นะครับขอบคุณครับผมถามพี่ตอนนี้เพื่อจะตอบคำถามอาจารย์วิโรจน์ด้วยตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกเท่าไหร่แล้วปลูกกี่ไร่ผลิตได้สักกี่ตันเนี่ยนะตอนนี้อ๋อครับหมายถึงผลผลิตในพื้นที่เลยใช่ไหมครับในพื้นที่ในพื้นที่เฉพาะในกลุ่มของยโสใช่ไหมครับจริงจริงยโสมันจะมีหน่วยสนับสนุนหน่วยส่งเสริมของเรื่องอินทรีย์อยู่สามสี่หน่วยนะครับหน่วยแรกก็ในนามเรื่องข้าวคุณธรรมที่รู้จักกันดีที่วัดสวนธรรมร่วมใจอำเภอป่าติ้วอันนี้เจ้าก็จะมีสมาชิกประมาณ 1,500 ครอบครัวนะครับในกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็จะเป็นชมรมรักธรรมชาติที่เขาเรียกว่าโรงสีกุชุมที่ตั้งอยู่บ้านโศกขุมปูนตำบลนาโสนะครับอันนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ300ครอบครัวนะครับเขาเรียกว่าส่งอันนี้ส่งออกไป EU ใช่ครับระบบการค้าที่พี่ได้เล่าให้ฟังครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มการเกษตรอินทรีย์ของนิคมการเกษตรที่ร่วมมือกับปฏิรูปที่ดินนะครับอันนี้พ่อบุญส่งเป็นประธานแล้วมีส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงสีข้าวของกลุ่มเริงนกทานะครับก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ200ครอบครัวแล้วก็กลุ่มบากเรือทางอำเภอคำเขินเจ้ามหาชนะชัยนะเขาก็จะมีสมาชิกประมาณ300ครอบครัวนี่คือกลุ่มนะครับถามว่ามีผลผลิตปีละเท่าไหร่เนี่ยก็ทั้งหมดทุกกลุ่มมันเยอะพอสมควรอยู่ครับพันตันก็น่าจะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงครับครับครับอาจารย์วิโรจน์พันตันอาจารย์นะครับไม่ใช่3ตันแบบของผมนะ
คือกลุ่มผมเนี่ยตอนนี้เราก็ขยายไปผมคิดว่าน่าจะประมาณ100ไร่นะไม่น้อยเหมือนกันนะมีกลุ่มผูกปิ่นโตมาเจรจากับเราส่งแล้วเนี่ย40ไร่นะฮะ40ไร่นะเพิ่งเริ่มมาสักเดือนกว่าๆนั่นเองก็ขยายเราส่งโดยที่คิดค่าส่งโดยที่ให้คนบริโภคส่งนะเขาต้องช่วยแบกกิโลละ15บาทก็ยังโอเคนะคนกินก็ยังช่วยเราอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยนะทีนี้ประเด็นของพี่ดาวเรืองเนี่ยผมว่าน่าจะพอตอบคำถามแลกเปลี่ยนหลายเรื่องว่าทั้งออกทั้งเลือกนะฮะในเรื่องของเกษตรยั่งยืนหรือข้าวอินทรีย์นะฮะแบบนี้นะครับที่คุณประสิทธิ์ก็พยายามพูดถึงว่าเข้า AEC แล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องมาตรฐานเกณฑ์เรื่องพวกนี้อาจจะต้องมาพูดกันว่าเราผลิตข้าวแบบเคมีเนี่ยก็คงจะไปยากนี่อันอาจจะเป็นทางเลือกที่เราเห็นถึงการจัดความสัมพันธ์ใหม่ทั้งในเรื่องของการตลาดการผลิตระบบการผลิตวิธีการผลิตที่หลายท่านถามถึงว่ามันไปได้หรือเปล่าพวกสารอินทรีย์เนี่ยนะครับผมเองก็ผมก็ไม่ควรจะพูดมากนะแต่ผมก็คิดว่าก็คุยพี่ดาวเรืองนะผมคิดว่าในเรื่องของศัตรูพืชเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหานะหนอนกอเนี่ยใช้แค่สะเดาก็โอเคละไอ้สะเดากับบอระเพ็ดนะมันก็ไม่มีปัญหาผมทำกลุ่มผมเนี่ยทำมากัน 2-3 ปีแล้วไม่เคยเป็นปัญหานะจ้างไอ้พวกที่มันฉีดเคมีเนี่ยมาฉีดสะเดาฉีดบราเพชรเนี่ยแล้วมันจะได้ไปพูดกันนะมันก็เห็นมันเขาพูดกันว่ามันก็อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นนาหวานก็คงจะลำบากเพราะว่าข้าวมันแน่นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็อยากจะสรุปบทเรียนประสบการณ์นะฮะจากกลุ่มของพี่ดาวเรืองซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เป็นทางเลือกแบบกระจุ๋มกระจิ๋มนะเป็นพันตันแล้วก็มีระบบการค้าที่เป็นธรรมรองรับด้วยผมยังคิดว่าเรื่องสำคัญที่มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นส่วนที่ดีก็คือผมว่ามันจะเริ่มขยายไปมากคือการที่ผู้บริโภคนะเดินไปที่แปลงการผลิตนะแล้วก็ไปซื้อไปช่วยทำนาด้วยไปช่วยกันกำกับเรื่องคุณภาพด้วยนะใช่ไหมฮะแล้วเจรจาเรื่องราคาที่พอไปกันได้พออยู่กันได้นะครับกลุ่มพี่ดาวเรืองเนี่ยผมคิดว่าได้ราคาดีกว่าตลาดแน่อะไรเงี้ยนะฮะในราคาจำนำเนี่ยตอนที่จำนำ15,000นะฮะข้าวหอมมะลิประมาณ 20,000 ใช่ไหมครับตอนนั้นที่รัฐบาลพูดถึง 20,000 เนี่ยกลุ่มนี้ก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณเดียวกันใช่ไหมครับก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งพิสูจน์กันมาพอสมควรว่าระบบทางเลือกแบบนี้มันก็มีที่ใหญ่พอสมควรด้วยแล้วก็พออยู่ได้เนี่ยนะโอเคนะอันนี้ท่านสุดท้ายนะครับผมคิดว่าให้ท่านที่อยู่บนเวทีพูดให้จบก่อนนะฮะท่านที่อยู่ข้างล่างผมขออภัยด้วยนะครับพอดีเรามีวิทยากรเยอะนะคุณธีระวงศ์เจริญนะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณเสน่ห์วิชัยวงศ์อยู่ข้างล่างท่านรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยนะฮะคงมอบหมายให้ท่านได้มาพูดผมคิดว่ามีหลายประเด็นนะที่อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรต่างๆพวกนี้นะครับจะเรียนเชิญท่านครับในเวลาประมาณ15นาทีครับขอบคุณครับก็ขอคารวะผู้มีน้ำจิตน้ำใจนะครับเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ทรหดอดทนจริงๆนะครับกว่าจะได้รับเงินค่าข้าวนี่ก็ทนมา 6-7 เดือนก็ทนได้แต่ถึงเวลานี้นะครับความหนาวเหน็บก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับก็ยังทนได้เหมือนเดิมนะครับกับผมในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับท่านประพัฒน์ปัญญาชาติลักษณ์นะครับมอบหมายฮะให้มาทำหน้าที่แทนนะครับจริงผมไม่ใช่เป็นคนปลูกข้าวนะครับผมเป็นคนทำทุเรียนครับอยู่จันทบุรีต้องผลไม้นะฮะแต่ผมก็มีความรู้บ้างนะครับในเรื่องของข้าวนะฮะผมเป็นเลขาธิการมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับอาจารย์ยักษ์เป็นประธานฮะเป็นประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะครับสมัยที่รับรายการนี่ก็ทำเรื่องข้าวครับแถวบางเลนนครปฐมนะฮะแถวอยุธยาแถวนี้ครับที่ใช้เครื่องบินฉีดพ่นนะฮะป้องกันกำจัดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับนั่นฝีมือผมครับนะครับทำมาหมดแล้วครับหลังจากทำเสร็จนะฮะได้รับรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากครับพอจบ
วิจัยยอดเยี่ยมก็ระบาดทั้งประเทศครับจนบัดนี้ก็ยังจัดการไม่ได้ฮะนี่คือผลงานครับของหน่วยงานรัฐนะฮะออกจากหน่วยงานรัฐมาปี52ครับแล้วก็มาทำหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีครับในระหว่างทำงานก็ทำแบบ NGO ไปด้วยนะซึ่งมันสนุกฮะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในโครงการพระดำริอ่าวคุ้งกระเบนนะครับแล้วก็ทำเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนจากเดิมเนี่ยสารพิษตลอดชีวิตนะครับช่วงรับรายการครั้งแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามือฉกาจกันที่สุดต้องกรมวิชาการเกษตรครับใช้สารพิษเก่งที่สุดฮะรับประกันได้ฮะอยู่กับเข้ามา30ปีนี่รับประกันได้ฮะหน่วยที่ส่งเสริมดีที่สุดก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรเอายาฟรีมาให้กรมวิชาการกรมวิชาการก็ไปทำต่อเสร็จก็มาบอกชาวนาชาวสวนชาวไร่ฮะใช้กันจนติดงอมแงมจนถึงบัดนี้ฮะถอนตัวไม่ขึ้นยังเหมือนเดิมครับนะครับบนสถานการณ์อย่างนี้ฮะโอกาสที่พวกเรานะครับที่บอกว่าเป็นประชากรใหญ่ที่สุด20ล้านคนนะครับแล้วเราก็มีองค์กรของเราเกิดขึ้นมาใช้เวลาต่อสู้มาร่วม40ปีครับฝ่าจะได้สภาเกษตรกรแห่งชาตินี้ขึ้นมาเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะเป็นองค์กรวิชาชีพเหมือนกับสภาทนายฟาร์มสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแต่เรามากกว่าครับเพราะมีคนมากกว่าครับแต่ถึงวันนี้หลายคนครับในนี้อาจจะต้องนั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วมันทำอะไรไม่เห็นมันทำอะไรเลยไม่เห็นช่วยชาวบ้านเลยผมถามกลับครับกระทรวงเกษตรร้อยปีแล้วครับทำอะไรเพื่อชาวบ้านบ้างครับสภาเกษตรยังไม่ได้2ปีครับปี53เริ่มต้นเนี่ย2ปีอยู่กับกระทรวงเกษตรฮะเพิ่งจะปลดแอกออกมาพฤศจิกามาได้ปีกว่าๆเองครับงั้นต้องสู้ต่อครับเราต้องสู้กันต่อฮะงั้นใครว่าเมื่อไหร่เราก็บอกอย่างนั้นแหละครับ100ปียังทำให้ชาวบ้านติดหนี้ติดสินนี่ลุงตุงนางเรายุบไปพร้อมๆกันเลยดีไหมครับยุบไปพร้อมๆกันเลยผมว่าดีครับเห็นด้วยฮะตั้งกระทรวงเกษตรกรขึ้นมาแทนครับเอาเกษตรกรนี่อย่างเงี้ยเป็นรัฐมนตรีได้สบายเลยใช่ไหมเรื่องอธิบดีกรมการข้าวก็เป็นได้ครับคือเราต้องเชื่อมั่นฮะว่าบนสถานการณ์การผลิตขนาดนี้ครับเกษตรกรเนี่ยเก่งที่สุดฮะผมไม่เชื่อมั่นในนักวิชาการในภาครัฐในขณะนี้ครับที่ไม่เคยลงมือปฏิบัตินะแต่ถ้าผู้ที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยทำนาตั้งเกือบร้อยไร่แล้วของอาจารย์เนี่ยครับอย่างนี้เชื่อถือได้ครับแต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเลยเนี่ยไม่รู้จริงไม่ควรมาสอนใครเลยอยู่กับบ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วครับว่าเอาที่สิ่งไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมาสอนชาวบุ้งชาวบ้านเขาแล้วก็ลำบากตากตำนะครับนะครับในส่วนหนึ่งของพวกเราเนี่ยครับในฐานะของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติถือเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศนะครับเป็นตัวแทนครับที่ต้องมาทำหน้าที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ปรึกษาผมครับคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนครับนี่ครับตบมือให้ที่ปรึกษาผมหน่อยครับ คุณเจริญวิษณุเสน่หาครับนั่นครับที่ปรึกษาผมครับอาจารย์ยักษ์นี่ครับที่ปรึกษาเราผมยังเชื่อมั่นครับว่าสักระยะหนึ่งครับให้พวกเราตั้งหลักติดนะครับเราก็จะเดินหน้าเป็นตัวแทนขอพี่น้องทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเสนอต่อรัฐบาลครับในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายๆเรื่องนะครับในขณะนี้กฎหมาย4ฉบับเมื่อเช้าที่มีการนำเสนอครับเรื่องของที่ดินเรื่องของกองทุนยุติธรรมนะครับเตรียมที่จะเข้านะครับและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืนเราก็เตรียมพร้อมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยครับคุณวิทูลกับพี่ประพัฒน์เนี่ยทำมากันในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไม่ไปถึงไหนในสถานการณ์ที่การเมืองมีความเข้มแข็งเนี่ยโอกาสที่กฎหมายของภาคประชาชนจะผ่านไปได้ยากมากเราต้องยอมรับครับเราต้องใช้สถานการณ์แบบนี้ครับฉุกละหุกนี่แหละครับเอากฎหมายเข้าฮะบนสถานการณ์ที่ไม่ปกติกฎหมายภาคประชาชนจะได้รับการยอมรับถ้าเมื่อไรเหตุการณ์ปกติก็เหมือนพี่ประสิทธิ์บุญเฉยเราเลือกเขาไปแล้วก็วันที่ก่อนเลือกนะฮะเราเป็นนายเขาพอเลือกเขาก็เป็นนายเรางั้นไม่ต้องไปใส่ใจมากมายครับถ้าไม่มีการเมืองสัก5ปีก็เชื่อว่าประชาชนอยู่ได้ครับเรายังคาดหวังอย่างนั้นนะครับ
งั้นสิ่งที่สภาเราทำขณะนี้ครับในการขับเคลื่อนเรื่องของแผนแม่บทถือว่าเป็นหัวใจใหญ่มากเราก็ได้คุยกับทางสภาพัฒน์ว่าสภาพัฒน์เนี่ยทำแผนชาติสภาเกษตรกรเนี่ยขอทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมเองได้ไหมแบ่งงานกันทำไปช่วยกันทำสภาพัฒน์มีแต่หัวอยู่ส่วนกลางฮะแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยมีถึงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านครับงั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้หมดคนดีๆเก่งๆอย่างเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถามว่ารัฐเคยไปดูบ้างไหมครับเคยไหม ไม่เคยเลยไม่เคยรู้จักเลยใช่ไหมแล้วไม่อยากคบด้วยเพราะพวกนี้คบแล้วไม่ถอนตังค์ฮะให้ไปร้อยก็ใช้ร้อยแล้วไม่ถอนตังค์พวกนี้คบไม่ได้เหมือนกันครับในสิ่งที่เราต้องทำจากนี้เป็นต้นไปครับแผนจะต้องถูกการพัฒนาจากพวกเราครับแผนเป็นแผนความต้องการแผนแบบมีส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นจากพวกเราทั้งหมดในขณะนี้เริ่มต้นเนี่ยทำไปแล้วบางส่วนนะฮะกรณีของจันทบุรีเนี่ยผมทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มต้นฮะจนกระทั่งใช้เวลา8เดือนทำไล่มาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมได้ตัวแทนสว1คนครับเราก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคนของเราไปสร้างเครือข่ายจัดตั้งงานของเราในพื้นที่เอางานนะครับแล้วเพื่อเป็นตัวแทนของเราให้ได้ในระบบในขณะนี้ครับนี่ถ้าเราวางกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีคน20ล้านคนจริงต่อไปตัวแทนน่าจะมาจากสาขาอาชีพแล้วใช้แผนไม่หมดเป็นเครื่องมือไปช่วยนะครับสภาเราเป็นสภาที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกันได้วันนี้เรามีองค์กรที่เก่งๆเนี่ยเยอะมากครับเราก็ต้องยอมรับเรามีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านสภาเราเพิ่งเกิดใหม่ก็ต้องขอนะครับขอความร่วมไม้ร่วมมือกันขอเป็นช่องทางหนึ่งที่จะไปประสานความร่วมมือทำงานด้วยกันเราไม่ได้เก่งนะครับสภายังไม่เก่งพอฮะแค่ปีฝ่ายยังไม่ถึง2ปีเนี่ยฉะนั้นคนเก่งอยู่ในสนามครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับครูทุกคนอยู่ในสนามเราขอเป็นลูกศิษย์ที่จะไปทำความรู้จักความคุ้นเคยแล้วก็ขอนะครับที่จะเป็นผู้รับใช้ทำงานรับใช้พี่น้องเกษตรกรทุกคนเพื่อเอาช่องทางที่เราทำแล้วมันติดมันขัดตรงไหนเนี่ยเอาเข้ามาสู่สภาและสภาทำหน้าที่สภาเราดีอย่างนึงครับเขียนกฎหมายไว้ถ้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยรับแล้วภายใน30วันต้องตอบนะครับต้องตอบนะครับเขียนไว้ในกฎหมายฮะผลเป็นอย่างไรได้ไม่ได้ต้องทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีต้องตอบแต่ของสภาที่ปรึกษาเนี่ยส่งไปแล้วหายจ้อยฮะของเราเขียนไว้ดีครับในเจตนารมณ์เรายังเขียนไว้อีกว่ากำกับและติดตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาเกษตรกรรมน่าสนใจครับมันเหมือนเราเริ่มมีอาวุธในมือของพวกเราผมถึงบอกว่าไม่เชื่อครับว่านักวิชาการที่ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยแล้วมาสอนชาวบ้านจะสำเร็จได้เราเชื่อว่าเขาต้องปฏิบัติจริงทำจริงแล้วเอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดแล้วมาสอนชาวบ้านอย่างนั้นจะรอดเราก็เชื่ออย่างนั้นเราก็มีศูนย์ต้นแบบสัมมาชีพทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของสภาเนี่ยจะไปร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปพัฒนาแล้วให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของชาวบ้านต่อชาวบ้านเอาชาวบ้านพูดกับชาวบ้านเอาความสำเร็จของชาวบ้านไปบอกชาวบ้านแล้วขยายผลออกไปผมทำที่ศูนย์คุ้งกระเบนฮะทำเรื่องข้าวครับเอาข้าวเนี่ยสมัยนั้นรัฐบาลก็ชอบแจกอยู่แล้วล่ะครับข้าว1ถังหวาน1ไร่เนี่ย1ถังเนี่ยให้ชาวบ้านไปต้องเอามาคืน2ถังใครจะมาร่วมกลุ่มทำข้าวอินทรีย์ผมเปลี่ยนทั้งข้าวให้หมดแต่ถ้าจะเอาไป1ถังต้องคืน2ถังถามว่าเขายอมไหมฮะคืน2ถังบอกเอาเปรียบหัวหน้าเอาเปรียบเอามาถังเดียวคืน2ถังบอกไม่เป็นไรให้คนอื่นเขาเราไม่เอาไม่เป็นไรให้คนอื่นเขาแต่คืนมาแล้วเนี่ยอย่ามาคืนที่ผมไปคืนให้กลุ่มของตัวเองชาวนาเพราะถ้าคืนผมกลายเป็นผมอมข้าวชาวนาอีกสวยอีกนั้นให้เขาพัฒนาเขาเองเขาก็ไปได้ผมก็สนับสนุนโรงสีไปซื้อโรงสีใช้งบกบล.
ให้ชาวนาเนี่ยมารวมกลุ่มกันลงหุ้นกันแล้วก็ประกันราคาข้าวสมัยนั้น 6,000 บาทก็ซื้อ 8,000 เพิ่มไปเลยใครทำนาข้าวจะให้เพิ่มข้าวเฟียหนึ่งสีได้600กิโลขายกิโล40บาท 24,000 อ่ะกำไรมหาศาลเลยถามว่าทำไมโรงสีมันรวยก็มันได้มากมายขนาดนี้ผมถึงรู้ไงฮะว่าทำนานี่โอ้โหสบายเลย120วันได้ข้าวมาทำแต่ตอนเจ๊งๆไม่เหลือมกันนะครับว่าเราสีทำข้าวกล้องอย่างเดียวครับข้าวขาวไม่แข่งกับตลาดแต่ข้าวกล้องเนี่ยคุณมาแข่งกับเราไม่มีทางแข่งกับเราได้ในพื้นที่คุณขนมาไกลมอดกินหมดงั้นในพื้นที่เราทำได้บัดนี้ยังขายอยู่ฮะใช้ยี่ห้อคุ้งกระเบนถามว่ามีใครรับรองไหมแค่ตาคุ้งกระเบนเนี่ยศูนย์พระรามหลีรับรองใช้ได้แล้วเราก็ทำนะครับนั้นในเรื่องของข้าวเนี่ยในขณะนี้ครับศูนย์คุณธรรมก็เป็นศูนย์เครือข่ายของพวกเราที่ทำมีทีวีบูรพาเนี่ยเป็นผู้จำหน่ายให้อีกกลุ่มหนึ่งขณะนี้กำลังทำนะครับยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจหนาวแน่ๆเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับยักษ์จับมือโจรทำธุรกิจหนาวแน่ๆอาจารย์ยักษ์จับมือกับโจรจันไดทำธุรกิจเรื่องข้าวครับธรรมะนะฮะธรรมะกับธุรกิจทำเรื่องข้าวนะครับไอ้หนาวเนี่ยเป็นเจ้าของโรงสีข้าวขันทองที่รัฐบาลยังไม่จ่ายตังค์อยู่120ล้านเนี่ยก็มาจับมือกันแล้วทำข้าวเอาชาวนาที่ร่วมขบวนการเนี่ยมาอบรมเปลี่ยนความคิดก่อนต้องทำข้าวอินทรีย์แล้วมาร่วมหุ้นลงขันกันเป็นเจ้าของร่วมกันนี่มีโรงสีมาทำธุรกิจเอาชาวนามาอบรมให้อาจารย์ยักษ์กับโจรจันไดเนี่ยเป็นครูเสร็จแล้วลงไปทำนาแม่แตงหางดงขนาดนี้ครับแล้วก็เอาข้าวมาสีแล้วขายปันผลกำไรร่วมกันมันก็จะเกิดกระบวนการเหล่านี้ครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีข้าวเข้าโกดังรับจำนำอีกต่อไปแล้วครับโกดังดังเหล่านี้ทิ้งล้างแน่นอนนะถ้าพวกเราทำอย่างนี้นะครับทำจากจุดเล็กๆฮะเรายังเชื่อถ้าข้าวมีคุณภาพแล้วเป็นข้าวอินทรีย์ผู้บริโภคไม่เกี่ยงเรื่องราคาบอกราคาเนี่ยครับ80บาท120บาทต่อกิโลเนี่ยเขายังซื้อฮะคนก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพเขาทำทั้งข้าวเหนียวนะครับสันปะตองแล้วก็ข้าวเจ้าแต่ครั้งหลังสุดเนี่ยฮะมาข้าวมาโดนจับที่ลำพูนที่ป่าซางฮะรถบรรทุกข้าวมันเนี่ยแล้วถูกกักไว้7วันกลายเป็นข้าวนึ่งฮะนี่คือความเจ็บปวดของคนที่ทำดีข้ออ้างของตำรวจก็คือขนข้าวไม่โดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งมันหมดระยะเวลาจำนำข้าวแล้วตอนนั้นอยู่ในเงื่อนไขจำนำพอสู้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ถูกกักไว้7วันข้าวเสียหายหมดเลยนะครับงั้นประเด็นเหล่านี้ครับถ้าพวกเราฮะในกลุ่มของชาวนาเราเริ่มต้นในกลุ่มเล็กๆแล้วเราเชื่อมั่นครับว่าคนดีๆในสังคมไทยเราเนี่ยมีอีกมากมายที่สามารถไปต่อยอดธุรกิจของพวกเราเนี่ยได้หนีออกจากระบบเดิมจากระบบรัฐที่ล้มเหลวเนี่ยออกมาแล้วทำในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองทำแนวของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวดึงออกมาครับไปอีกตลาดหนึ่งผมเชื่อมั่นอยู่ได้วันนี้หลายองค์กรทำกันหมดแล้วครับงั้นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้อเสนอเชิงนโยบายครับวันที่27สิงหาครับวันที่27สิงหาครับสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับโดยท่านประธานประพัฒน์ปัญญาชาติลักษณ์ก็มอบหมายให้ผมเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ประสานกับคุณวิทูลครับจะจัดการสัมมนาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายผลักดันพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืนครับบนพื้นฐานของการปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปประเทศไทยนั้นใครมีข้อเสนอที่เตรียมการไว้บ้างแล้วครับทำไว้บ้างแล้วครับคราวนี้ครับสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำหน้าที่ไปรษณีย์ขนส่งครับเอาเรื่องราวของพวกเราทั้งหมดนะเข้าไปสู่ในส่วนของคสช.อาจารย์อำนวยปฏิเสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ในคณะกรรมการข้าวของกสช.ในขณะนี้ครับเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติผมเป็นคณะกรรมการอยู่ในชุดนี้ก็เชื่อมั่นครับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับยังไงเราก็เลือดเนื้อเชื้อไขของเกษตรกรเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันมีโอกาสในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าเลยจากนี้เป็นต้นไปมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเกษตรกรเราก็กลับสู่ที่ตั้งเหมือนเดิมครับเราคงไม่อยากเห็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเราอยากฟังเพลงเพราะๆนะครับตอนสองทุ่มฮะนานๆครับอยากฟังสัก5ปีครับจะได้ร้องได้ตอนนี้ยังร้องไม่ได้เลยครับดีไหมครับ นะครับ คือถ้าเรายังทำงานเรายังไม่สำเร็จเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปครับขอให้งานเราสำเร็จก่อนเสนอผ่านได้จบเรียบร้อยจะไปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้ายังไม่สำเร็จอย่าเพิ่งไปเราขอกระตุกขาไว้ก่อนครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับผมไม่ค่อยอยากฟังเพลงเท่าไหร่นะครับพูดตรงไปตรงมาผมก็อยากจะให้มันขอโทษด้วยนะครับคือโอเคครับลืมเรื่องนี้แล้วกันคือผมคิดว่าคุณธีระเขาคงพูดในประเด็นสำคัญในเรื่องของกลไกในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรประสบการณ์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับผลักกันกว่าจะได้นี่ก็ไม่ใช่เล่นอย่างเงี้ยนะครับผมเองก็จำได้ว่าเคยเข้าไปช่วยกันผลักในเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการกำหนดเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับเป็นกลไกซึ่งแต่เดิมก็กรมเศรษฐกิจการเกษตรถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นคนกำหนดนโยบายนะคล้ายๆสภาพัฒน์ของกระทรวงเกษตรนะแต่ว่ากลไกนี้ผมคิดว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับครับแล้วก็ผมว่าคุณธีระก็ได้ให้บทเรียนในเรื่องของการจะเรียกว่าระบบค้าข้าวคล้ายๆกับที่พี่ดาวเรืองได้พูดถึงว่ามันก็มีที่เกิดขึ้นนะฮะในส่วนนี้นะฮะซึ่งผมก็คิดว่าใครๆก็รู้จักพี่ยักษ์ดีนะฮะพี่ยักษ์คือนะครับพี่ยักษ์เคยอยู่มหาวิทยาลัยเกิดกับผมอยู่นะครับนะรู้จักกันดีอยู่นะครับก็ได้ทำเรื่องพวกนี้มีประสบการณ์มายาวนานมันก็มีตัวอย่างของเครือข่ายต่างๆแบบนี้นะครับที่ขยายลงไปมากนะอาจจะช่วยแลกเปลี่ยนกับท่านอาจารย์วิโรจน์ว่าเนี่ยนะฮะมันก็มีรูปธรรมพอสมควรนะส่วนมันจะไปได้ไปไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เราลองพิจารณาดูนะทีนี้ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าบนเวทีนะฮะวิทยากรได้พูดกันมาครบแล้วนะฮะก็อยากจะให้ทางท่านที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับได้แลกเปลี่ยนบ้างนะครับมีท่านมีคุณวิทูลยกมือนะครับมีขอมือก่อนก็ได้นะครับนะฮะคุณวิทูลก่อนก็ได้เรียนเชิญพี่คุณเสน่ห์นะครับวิชัยวงศ์ครับชี้แจงนิดหน่อยนะครับก็คือว่าทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยก็ได้ช่วยสนับสนุนนะครับงานของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับในหลากหลายกิจกรรมนะครับที่ได้ทำร่วมกันแต่ว่าในเรื่องของบทบาทของมูลนิธิในการทำงานกับฝ่ายการเมืองเช่นคสช.พรรคการเมืองต่างๆนะครับหรือรัฐบาลเนี่ยเราก็รักษาระยะนะครับในการทำงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราก็ปฏิเสธที่จะไปเป็นที่ปรึกษานะครับอย่างเป็นทางการของหน่วยงานทางการเมืองเหล่านั้นนะครับชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณพี่ธีระแล้วก็ท่านประพัฒน์นะครับที่จริงหมายถึงเครือข่ายเกษตรกรอื่นๆด้วยนะครับที่ได้เชื้อเชิญเรานะครับไปช่วยกันทำงานในหลายเรื่องนะครับแต่เราจะขอชี้แจงว่าเราจะรักษาระยะการทำงานของเรานะครับเพื่อไม่ให้ถูกมองนะครับและเราเองก็รักษาตัวเองมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นเรื่องอำนาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดนะครับเป็นจุดยืนของเราก็ชี้แจงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับมี2ท่านครับเชิญท่านข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับอาจจะขอรบกวนเรื่องเวลานิดหน่อยนะฮะสัก 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะฮะจะได้แลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับโอเคครับเชิญครับ
เชิญครับเรียนเชิญนะฮะแล้วก็ตามด้วยท่านที่อยู่ตรงกลางครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับเราจะได้รู้จักกันนะครับครับครับกับผมกำจรเพชรยวนเป็นอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยโดยท่านนายกวิเชียรพลหนุ่มเจียกอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้และเวทีเสวนาแห่งนี้จงเป็นนำเนื้อหาที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ไปสู่ยังผู้นำหรือผู้ในการพัฒนาประเทศหรือหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือคณะคสช.นะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้จากที่เรานั่งฟังกันนะอาจารย์หลายท่านนะครับผมขอเริ่มที่อาจารย์สมพรนะครับที่ท่านบอกว่าจะให้ใช้แรงงานโดยการใช้แรงงานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเรียกสมัยเก่าว่าเป็นการลงแขกใช่ไหมครับนะครับผมเข้าใจไว้นะครับเพราะผมก็เป็นชาวนานะครับการเอาแรงเอาแขกกันลงแขกกันสมัยก่อนจริงอยู่ครับในชนบทชาวนามีประชากรแต่ละครัวเรือนมีประชากรอยู่บ้านหนึ่งหลายๆคนนะครับการไปทำนาการเอาแรงกันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำนาเยอะๆก็ต้องมีประชากรต้องไปเอาแรงต้องไปใช้แรงเขาหลายคนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ที่มีนาน้อยนะครับไม่อย่างนั้นผู้มีนาน้อยก็ต้องเสียเปรียบเพราะทำนา20ไร่จะต้องไปใช้แรงไอ้คนที่ทำนา40 50ไร่จนกว่าจะเสร็จมันก็เสียเปรียบนะครับดังนั้นไอ้คนที่มีนาเยอะมันก็ต้องมีแรงงานเยอะอย่างน้อย2คน3คนกับไอ้คนที่มีนาน้อยนี่คือการเอาแรงกันช่วยเหลือกันได้ผลครับสมัยก่อนแต่มาระยะหลังนี้นะครับการเอาแรงก็เป็นไปได้ไม่ได้ดีเพราะคนก็กระสานซ่านเซนไปทำงานต่างจังหวัดมั่งเรียนหนังสือมั่งไม่มีคนอยู่ทำงานนะครับก็ต้องมาเป็นการเอาแรงโดยเป็นแรงจ้างแรงจ้างก็คือว่าในบ้านหนึ่งมี1คนทำนา30ไร่ก็1คน20อะไรก็1คน50ไร่ก็1คนเป็นการเอาแรงกันทั่วมากันเหมือนกันแต่เป็นการจ้างไอ้คนทำนาน้อยกูก็จ้างน้อยหน่อยไอ้คนทำนาเยอะจ้างหลายเที่ยวก็ต้องเปลืองมากหน่อยนี่คือความยุติธรรมที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นนะครับและมาสมัยตอนนี้ก็คือเครื่องจักรกลเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้เพราะตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วมีแต่คนแก่ทำนาอยู่ลูกหลานไปทำงานหมดเรียนหนังสือหมดนะครับการใช้แรงงานต้องเป็นไปตามยุทธจักรจ้างรถเกี่ยวจ้างไร่ละ350เป็นรถเขาเหลือ300เขาจะเกี่ยวไหมครับผมไม่เกี่ยวผมอยู่เฉยๆก็ได้นะครับนั่นคือแรงงานจะไปลดแรงงานเขาค่าจ้างฉีดยาไร่ละ60บาทนะครับจะไปจ้างเขาเหลือไร่ละ50ผมไม่ฉีดผมอยู่เฉยๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะมีการลดต้นทุนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลดต้นทุนปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพร้อมจะลดต้นทุนนะครับพร้อมจะลดต้นทุนอยู่แล้วก็ขอให้ทางหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะสหกรณ์หรือทกส.ถ้าท่านมีส่วนช่วยเหลือชาวนาตรงนี้มีผลกับชาวนาเป็นอย่างมากนะครับก็คืออยากให้ทกส.เนี่ยเป็นผู้ขายหรือว่าจำหน่ายปุ๋ยยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกรอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าปุ๋ยเนี่ยคงไม่เป็นปุ๋ยปลอมนะครับแล้วให้ทางสมาชิกหรือเกษตรกรชาวนาเนี่ยทำบัตรสินเชื่อนะบัตรสินเชื่อเพื่อการเกษตรไม่จำกัดวงเงินนะครับไม่จำกัดวงเงินในการใช้บัตรสินเชื่อเพื่อจะไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงหรือว่าน้ำมันนะครับเพื่อในการลงทุนในการทำนาเป็นราคาที่พิเศษหรือราคาที่ประหยัดนะครับอย่างกับปุ๋ยเนี่ยในช่วงนี้
กระสอบหนึ่งจะอยู่ประมาณ700บาทโดยเฉพาะปุ๋ยข้าวนะครับปุ๋ยใส่นาข้าวนะครับปุ๋ยพื้นปุ๋ยเม็ดนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ลงราคาลงมาเหลือที่ลูกละกระสอบละ50กิโลกรัมเนี่ยสัก500บาทได้ไหมนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาในตรงนี้นะครับถือว่าเป็นทุนหลักใหญ่นะครับและน้ำมันก็ให้ลดลงมาเพื่อช่วยเหลือชาวนาลิตรละ20บาทได้ไหมเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยแจ้งให้ทราบเลยว่าท่านทำนากี่ไร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่แล้วให้ใช้บัตรสินเชื่อเนี่ยในการไปซื้อน้ำมันเพื่อการเกษตรในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลถึงชาวนาโดยตรงไม่ต้องผ่านใครนะครับและการใช้บัตรสินเชื่อของชาวนาตรงนี้นะครับก็ขอให้ปลอดดอกเบี้ยในเวลา5เดือนด้วยครับไม่ใช่คิดดอกเบี้ยนะครับต้องปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ชาวนาพึงปรารถนาตรงนี้นะครับและพร้อมกับเงินกู้สำหรับเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อการเกษตรจากธ.ก.ส.อีกแล้วครับก็ขอให้ลดดอกเบี้ยลงมาจากปัจจุบัน 9% 7% ให้ลงมาที่ 3% ได้ไหมนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานะครับแล้วไม่จำกัดวงเงินนะครับเมื่อคืนนี้ผมข่าววังข่าวบอกว่าธ.ก.ส.ออกมาช่วยเหลือลดต้นทุนให้ชาวนาคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3% ในวงเงินคนละ 50,000 บาททำอะไรได้ครับ 50,000 บาทปุ๋ย2ตันก็หมดแล้วครับนะครับไม่ได้ครับต้องไม่จำกัดวงเงินนะครับคนทำนาเยอะก็ต้องลงทุนเยอะนะครับช่วยรวบรัดนิดนะครับโอ้โหหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยทุกท่านเลยนะผมลงคือทุกท่านนะท่านวิโรจน์ว่ามันมีหลายเรื่องที่ก็เสนอกันไปแล้วเงี้ยครับก็เอาว่าราคาข้าวเลยตอนนี้จะได้แลกเปลี่ยนกันได้เยอะมากขึ้นนะครับราคาข้าวนะครับเท่าไหร่ที่ชาวนาถึงจะอยู่ได้ง่ายๆนะครับถามว่าณขณะนี้ชาวนาขายได้อย่างดีเลยนะครับขายข้าวได้อย่างดีเลยตันนึงผมคาดว่าไม่เกิน 6,500 บาทจริงไหมครับจากราคาตั้งเรทไว้ที่ 7,500 ในกรณีราคาตั้งเรทนะครับ 7,500 นี่คือความชื้นที่ 15% แต่ชาวนาจะเกี่ยวข้าวสดขายให้กับโรงสีไม่มีโอกาสที่จะไปทำให้ข้าวแห้งเหลือ 15% แน่นอนอยู่ที่ความชื้นที่ 25% 25% นี่ก็ถูกจัดเป็น 1,000 บาท1,000 บาทก็จะขายได้อยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทต่อตันนะครับ 6,500 บาทต่อตันถามว่าชาวนาทำนาได้ไร่ละตันไหมไม่ได้นะครับถัวเฉลี่ยแล้วไม่เกิน80ถัง800กิโลกรัม800กิโลกรัมชาวนาจะได้รับเงินไร่ละเท่าไหร่ 5,200 บาทเองนะครับแล้วถามว่าต้นทุนชาวนาตอนนี้ถ้าอยู่นอกเขตชนประทานไม่ต่ำกว่า 6,500 ต่อไร่ถ้าอยู่ในเขตชนประทานผมลดแล้วลดอีกลดจนไม่มีอะไรจะลดแล้วเหลือที่ 5,530 บาทนี่ลดสุดๆแล้วนะครับเมื่อวันที่2คิดเมื่อวันที่2มิถุนายนคิดราคาต้นทุนเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับลดสุดๆแล้วไม่มีต่ำไปกว่านี้แล้วครับ 5,500 บาทถามว่าขายได้ 6,500 ยังขาดทุนไร่ละ330บาทอีกนะครับนี่ชาวนาจะอยู่ได้ยังไงและราคาเท่าไหร่ถึงชาวนาจะอยู่ได้ท่านบอกว่า 9,000 9,000 ตั้งเรท 9,000 ความชื้น 15 ขายได้จริงๆคือ 8,000 นะครับ 8,000 80ถังเท่าไหร่ 8,864 เพิ่งจะ 6,400 ถามว่าต้นทุนนานอกเขตชลประทาน 6,500 ก็ยังขาดทุนอีกนะครับราคาที่ชาวนาจะอยู่ได้จริงนะครับต้องเบ็ดเสร็จแล้วตัดจุดความชื้นจากสิ่งเจือปนแล้วต้องไม่ต่ำ10,000ท่วนชาวนาถึงจะอยู่ได้ฉะนั้นรัฐจะต้องตั้งเรทจากข้าวคำพื้น 15% นี้ต้องดูที่ราคา 11,000 หรือ 11,200 หรือ 12,000 บาทเอ้ย 2,000 บาทถึงจะอยู่ได้นะครับไม่งั้นชาวนาก็ต้องเดือดร้อนและเป็นหนี้เป็นสินก็อยู่อย่างนี้แหละครับไม่มีจบสิ้นนะครับสำหรับการใช้ทำนาอินทรีย์อย่างที่ท่านเรียนมานะครับก็เข้าใจครับชาวนาอยากจะลดต้นทุนอยากจะใช้อินทรีย์ให้มากอยากจะทำผมเคยทำมาแล้วครับผมทำนา60ไร่ใช้ทำอินทรีย์30ไร่อีก30ไร่ใช้เคมีผมทำมา3ปีตั้งแต่สมัยปี5253 51 52 53 3ปีทำมาติดต่อกันเลยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตลอดไม่ใช้เคมีเลยครับ
ปรากฏว่าปีที่3เป็นไงครับข้าวเขียวครับเขียวอยู่2ใบยอดใบข้างๆแดงตกห้อยเพราะอะไรครับเอาน้ำใส่ไปดึงดูรากหงิกเป็นถั่วงอกแล้วครับรากไม่ไปเพราะอะไรครับเอาดินไปตรวจเอาน้ำไปตรวจสมบูรณ์ดีแต่ดินคุณมีธาตุอาหารไม่พร้อมธาตุอาหารไม่ครบไม่มี NPK ไม่มีไนโตรเจนไม่มีฟอสฟอรัสตรงนี้ผมขาดทุนนะครับคราวทำแล้วครับบุ๋ยงาน IC เคยทำมาแล้วนะครับอยากลดต้นทุนนะครับก็ขอเตือนย้ำนะครับโดยเฉพาะผมขอสนับสนุนโครงการที่ท่านนายกวิเชียรนะครับที่อยากเร่งกฎหมายชาวนานะครับและสวัสดิการชาวนาตรงนี้ผมขอสนับสนุนและพร้อมชาวนาพร้อมที่จะรับนโยบายหรือมีกฎหมายกับชาวนาในตรงนี้เพื่อความยั่งยืนในอนาคตแล้วชาวนาจะมีชีวิตที่อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอีกต่อไปครับผมขอแค่นี้ครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณมากครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจะได้เฉลี่ยกันพูดนะครับที่จริงเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะอาจารย์เดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์สมพรมีกฎหมายมีจริงมันเรื่องการช่วยเหลือชาวนามีคณะคชกมีไอ้พรบควบคุมการค้าข้าวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในเชิงกฎหมายหรือที่ได้พูดถึงเนี่ยเราอาจจะพูดกันน้อยไปนิดนึงนะยังไงฝากไว้ขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมจะขอข้างล่างอีกสักท่านสองท่านนะฮะเดี๋ยวฮะก็โอเคฮะมียกมือสองท่านเดี๋ยวให้ครบที่เหลือสามท่านแล้วก็จะให้ทางข้างบนได้แลกเปลี่ยนกันเชิญครับสวัสดีครับวิทยากรทุกท่านผู้จัดรายการผมณรงค์ชลมงคลประธานชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดภัยจังหวัดพิจิตรครับก็เมื่อ2วันยังเธอท่านที่โรงเรียนพัฒนาไอ้ที่โพทะเลท่านได้พูดนะฮะจักรพฤทธิ์ก็เป็นทีมงานแต่จักรพฤทธิ์เป็นลูกศิษย์ผมมาหลายปีอ่ะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบคนไทยกับเวียดนามเนี่ยเปรียบไม่ได้เวียดนามต้องย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมไปดูมาที่เวดานังไปกับช่อง3บังเอิญกองการศึกษาสภาการศึกษาส่งผมได้เป็นครูภูมิปัญญาเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศก็ส่งผมไปดูเวียดนามเวียดนามเขามีระบบชลประทานถึงทุกแปลงนาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเซ็นชื่อสำนักงานแล้วเขาบอกให้ไปอยู่กับเกษตรกรไปดูว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเขามีโรคแมลงไหมอะไรไหมช่วยเหลือเกษตรกรทุกอย่างแล้วดูแลใส่ปุ๋ยไล่ละไม่เกิน5กิโลถ้ามีปัญหาข้าวไม่งามเลี้ยงควายเก็บขี้ฝ้ายมามีใบไผ่ม้วนใบไผ่ไปใส่นาถ้าไม่มีควายดำก็จอบในครอบครัวจอบขุดดำเอาเองพื้นที่คนหนึ่งเขาให้แค่6ไร่ถ้า6ปีพิจารณาทีถ้ากลุ่มในครอบครัวน้อยลงก็นาน้อยลงถ้าสมาชิกครอบครัวมากขึ้นก็ให้มากขึ้นแล้วทุ่งนั้น 5,000 ไร่เนี่ยทำทีห่างไม่เกิน7วันแล้วสหกรณ์จะมีรถเกี่ยวให้ไร่ทุ่งนาใครนามันก็คุมข้าวไปเข้าสหกรณ์เสร็จแล้วถึงสหกรณ์แล้วก็ให้ร้อยละ35บาทคนทำที่เหลือรัฐบาลเอาหมดเนี่ยผมไปคุยกับเกษตรจังหวัดของเวที่ดานังแต่พอมาดูเมืองไทยก็ถามว่าแล้วประเทศไทยเกษตรสหกรณ์เมืองไทยเป็นไงบอกมีหน้าที่หอบเอกสารกรมวิชาการเกษตรหอบเอกสารไปหาเกษตรกรไปทำไมขึ้นทะเบียนอย่างเดียวก็ให้ความรู้ได้ไหมเปล่าครับไม่มีอะไปรับขึ้นทะเบียนว่าทำนากี่ไร่เมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองแต่เรื่องโรคแมลงเขาไม่เคยพูดนอกจากเกษตรกรนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเรื่องเกษตรอินทรีย์ผมพูดมาตั้งแต่ปี35ยันปัจจุบันมันก็ไปไม่ถึงไหนพอราคาข้าวเปลี่ยนทีกระแสมันออกไปชาวบ้านก็เลิกหันไปทีหนึ่งหันกระแสไปทางเคมีพอราคาข้าวตกทีกระแสก็มาหาอินทรีย์หาปุ๋ยชีวภาพทีหนึ่งผมเป็นกลุ่มแรกของจังหวัดพิจิตรที่คิดเรื่องปุ๋ยชีวภาพน้ำขึ้นน้ำลง
ราคาข้าวไม่ดีก็หันมาสมาชิกทั้งจังหวัดกลุ่มปุ๋ยที่เกิดในจังหวัดพิจิตรทั้งหมดเป็นลูกศิษย์ผมหมดทุกคนนะผมยอมรับว่าตรงนี้ผมเป็นวิทยากรมาตั้งแต่ปี35ถึงปัจจุบันนะสิ่งที่พัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพเนี่ยถามว่าใส่ข้าวงามมั้ยไม่งามหรอกมันไปปรับปรุงลงดินจุลินทรีย์ไปย่อยสลายดินทำให้ดินดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมทำคือชาวนาขาดความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยเคมีผลจากการที่ผมวิเคราะห์วิจัยแล้วเคมีน่ะไปใส่ทำไมไร่ละลูกใส่แล้วได้ผลอะไรข้าวสมมติเรากินข้าว2จานเนี่ยกินข้าวจานเดียวเขาบังคับให้กิน2จานกินหมดไหมก็กินได้หมดข้าวก็เหมือนกันมันต้องการปุ๋ยแค่นี้แต่ไปใส่มันไร่ละลูกก็เหลือไปไหนลงดินกันระเหยนะกวางในดินแล้วสิ่งนี้เกษตรกรไม่มีความรู้เลยถามว่ากรมวิชาการเกษตรเกษตรกรไปให้ความรู้ไหมปีหนึ่งเกษตรกรมีเอาเงินไปให้ศูนย์อบรมแต่ละศูนย์เป็นเงินเท่าไหร่แล้วถามว่าเกษตรกรอบรมแล้วกลับมาพัฒนาได้ความรู้ตรงนี้ไม่มีปีหนึ่งร้อยละคนสองคนปีหนึ่งได้คนสองคนอาจารย์ครับขออภัยจริงๆ ขอสรุปนะผมกลัวเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วตอนนี้ก็เลยว่าบังเอิญกลุ่มที่ผมทำเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ผมได้เอากลุ่มโรงสีมากลุ่มเกษตรกรมาว่าราคาข้าวอย่างเงี้ยโรงสีนายกสมร่วมเจริญสองเอ่ยชื่อเขาเลยฮะกับ6โรงในอำเภอบางนาคเนี่ยคุณต้องการพันข้าวอะไรปีนี้ที่จะถึงเนี่ยที่ได้ราคากับพันข้าวอะไรที่คุณไม่ต้องการที่เหลือราคา 4,000 5,000 เนี่ยกลุ่มชาวนาก็คิดกลุ่มโรงสีคิดมาสรุปร่วมกันว่าโรงสีต้องการพันข้าวที่อายุ120วันขึ้นไปราคา 7,000 ถึง 7,500 ถ้าทำใครทำพันข้าวขาวชนะหนึ่งให้ 8,000 ถ้าใครทำข้าวขอข้าวขาวก็เดียวให้ 8,000 บวกเงินสดอีก1เป็น9มะลิ 10,000 บวกแต่ถ้าใครทำข้าวอายุต่ำกว่า100วัน 4,500 ถึง 6,000 อายุ100เพราะเขาไม่ต้องการก็เป็นข้อยุติว่าเกษตรกรพิจิตรเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้ทำนาแต่ละครั้งต้องถามโรงสีว่าข้าวอะไรที่คุณเอาไปสีแล้วได้เปอร์เซ็นต์ข้าวสูงข้าวอะไรที่คุณไม่ต้องการไปเก็บในกุดังแล้วข้าวเน่าที่มันป่นเป็นแป้งอะไรเนี่ยที่คุณไม่เอาคุณบอกมาเลยแล้วเกษตรกรก็จะทำตามเพราะทุกครั้งที่ทำนามาเกษตรกรไม่รู้ว่าคุณต้องการพันข้าวอะไรผมก็ทำตามใจเขาครับก็ขอเสนอว่าพิจิตรเดินแล้วครับเรื่องพันข้าวแบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับมีสองท่านฮะพี่ผู้หญิงก่อนนะท่านสุภาพสตรีก่อนนะครับยังไงรบกวนเรื่องเวลานิดนึงนะครับค่ะก็คือว่าอยากแสดงความคิดเห็นนะคะในฐานะประชาชนเพราะปัญหาที่พูดกันมาเนี่ยมันเป็นปัญหาเดิมๆของเกษตรกรไทยของชาวนาไทยที่อยากแสดงความคิดเห็นก็คือว่าทำไมเราไม่คิดโอกาสนี้ตั้งรัฐวิสาหกิจการผลิตข้าวเพราะปตท.ก็รวยการไฟฟ้าก็รวยน้ำก็รวยถ้าการทำนาเป็นสาธารณประโยชน์ที่คนไทยจะต้องกินต้องใช้เนี่ยก็คืออยากเสนอแนะว่าทำไมถึงไม่คิดจะตั้งบริษัทหรือองค์การมหาชนการผลิตข้าวที่จะให้ชาวนาเป็นพนักงานของรัฐนะคะก็ขอแสดงความคิดเห็นไว้แค่นี้ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์สมพรหัวเราะอาจจะนึกถึงโครงการจำนำข้าวจำนองเขาเรียนเชิญครับครับเดี๋ยวก็คงให้ท่านวิทยากรแลกเปลี่ยนขอเรียนเชิญครับท่านสุดท้ายนะเขาเป็นครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้นะครับผมสงบมาจากครัวใบโหนดสงขลาครับทางภาคใต้นะครับนั่งฟังตั้งแต่เช้าก็บางทีก็รู้สึกอัดอั้นเหมือนกันนะฮะอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือชาวนาเป็นผู้เลี้ยงคนทั้งประเทศแล้วก็ทำงานหนักที่สุดในประเทศแต่ก็จนที่สุดในประเทศเราพูดเรื่องชาวนาปัญหาชาวนามาหลายสิบปีแต่ก็ไม่เคยแก้ไขได้นะฮะแล้วก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งมี
ปัญหามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมว่าถ้าให้ผมมองว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้มีอำนาจผมพูดถึงผู้มีอำนาจผมไม่พูดถึงรัฐอย่างเดียวนะครับไม่มีความจริงใจกับชาวนานะครับถ้ามีความจริงใจจริงๆเนี่ยผมว่าปัญหานี้จบแล้วนะครับเพราะมีวิธีหลายอย่างที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาพูดถึงความมั่นคงของอาหารความมั่นคงของอาหารอันดับแรกก็คือต้องเป็นความมั่นคงของชาวนานะครับความมั่นคงของชาวนาอันดับแรกก็คือต้องเข้าถึง อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเครื่องมือที่จะผลิตอย่างที่ดินนะครับเป็นอันดับแรกเลยแต่น่าเห็นใจว่าชาวนาส่วนหนึ่งอ่ะทำนาเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่ไม่มีแผ่นดินเป็นของตัวเองนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วมีกฎหมายปฏิรูปที่ดินผมแอบดีใจนะครับว่าทีเนี้ยชาวนาน่าจะมีที่ดินเป็นของตัวเองบ้างแล้วแต่ไปๆมาๆก็เป็นสปก.เป็นคนละเรื่องกันเลยกับที่เคยพูดกันก่อนที่จะมีกฎหมายนะครับผมเห็นด้วยกับท่านวิทยากรที่บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องมีกฎหมายชาวนานะครับต้องมีกฎหมายชาวนาผมเห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับท่านที่มาจากยโสนะครับที่ว่าเกษตรกรทางเลือกเนี่ยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะอยู่รอดได้นี่คือการช่วยตัวเองนะครับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้เราอยู่รอดได้นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งคุณวิโรจน์ที่บอกว่าชาวนาส่วนหนึ่งนะควรจะออกไปจากวงการนะครับเพราะว่าคือในเมื่อทำแล้วมันไม่คุ้มทำแล้วมีปัญหาทำแล้วสร้างภาระให้กับประเทศเนี่ยบางทีมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันต้องส่วนหนึ่งก็ควรจะออกไปในเมื่อเราสู้กับต้นทุนไม่ได้จริงๆที่ภาคใต้นะครับเห็นว่าชาวนาเนี่ยผมว่า 30% เนี่ยหายไปหมายถึงว่าพื้นที่นะฮะหายไปไหนครับหายไปปลูกปาล์มหายไปปลูกยางพารานะครับมีหลายๆคนทางภาคใต้ที่พูดว่าเราน่าจะอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้นะต่อไปทางภาคใต้จะไม่มีชาวนาไม่มีคนทำนาแต่จริงๆแล้วเราเคยถามเขาไหมว่าเขามีนาอยู่ทำไมเขาไม่ทำทำไมไปปลูกยางทำไมไปปลูกข้าวทำไมไปปลูกปาล์มน้ำมันนะครับก็เพราะอันเนี้ยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออกไปนะครับในเมื่อทำนาไม่คุ้มเขาก็ต้องหาวิธีอย่างอื่นนะครับนี่คือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกพันธุ์นะครับกระทรวงเกษตรของเราเนี่ยตั้งมายาวนานเป็นร้อยปีอย่างที่ว่านะครับรู้ไหมว่ายางพาราเนี่ยที่ปลูกทางภาคใต้ประเทศไทยเนี่ยมาจากไหนไม่ได้มาจากกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรไม่ได้ทำเลยชาวบ้านเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อประมาณรัก40กว่าปีที่แล้วเนี่ยชาวบ้านทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยางพื้นเมืองนะครับยางแล้วถ้าจะเอาพันธุ์ให้ดีกว่านั้นต้องไปเอาเมล็ดจากมาเลมาปลูกนะครับเอาเมล็ดมาปลูกมันจะไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ามันดีกว่าพันธุ์พื้นบ้านเดิมแล้วทีหลังก็พยายามติดตาอะไรมาเพื่อจะมาพัฒนาผมเห็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอะไรเนี่ยเวลามาจะทำวิจัยเรื่องยางต้องมาถามชาวบ้านนะครับต้องว่าเนี่ยปลูกอันนี้พันธุ์นี้พันธุ์อะไรปลูกนานหรือยังผลผลิตเป็นไงเนี่ยต้องเอามาให้ชาวบ้านทั้งนั้นแหละนะครับกว่าจะตั้งศูนย์วิจัยกว่าจะปลูกยางแล้วก็ไปเอาพันธุ์จากทางราชการมาได้เนี่ยชาวบ้านไปไกลแล้วครับครับแล้วก็จากนั้นมาพอพันธุ์ปาล์มอีกก็เช่นเดียวกันชาวสวนยางส่วนหนึ่งก็พอยางราคาไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นปาล์มก็ไปจากมาเลย์อีกก็ลองผิดลองถูกเป็นเวลานานกว่าทางราชการของเราเนี่ยจะมาทำการวิจัยว่าพันธุ์โน้นพันธุ์ไหนดีเนี่ยชาวบ้านลองผิดลองถูกไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บางท่านเมื่อเช้าบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยควรจะยุบผมเห็นด้วยนะครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอเชิญพี่เสน่ห์วิชัยวงศ์ครับท่านรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติคงเป็นขอเป็นท่านสุดท้ายนะครับขอบคุณครับผมคง
ชวนคุยเพื่อต้องการที่จะให้ที่ประชุมได้มีประเด็นที่หลากหลายมากขึ้นถ้าคุยเรื่องข้าวอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอแต่หมายถึงว่าอาจจะต้องคุยมองหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องมีการปฏิรูปไปด้วยกันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือว่าขณะนี้ชาวนาเนี่ยระบบสต็อกข้าวของชาวนามันหายไปคนที่สต็อกข้าวดีที่สุดเนี่ยคือชาวนาคือยุ้งฉางเพราะฉะนั้นพอระบบยุ้งฉางมันหายไปเนี่ยมันก็เอายุ้งรวมพอยุ้งรวมมันเป็นไงครับก็แปรจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารก็กลายเป็นข้าวบูดข้าวเน่าซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยมีในระบบชาวนาเนี่ยไม่เคยมีเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บข้าวเปลือกเพราะนั้นระบบนี้มันหายไปทำยังไงมันจะกลับคืนมาประเด็นที่สามผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันคิดอย่างหนักก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเรามีนโยบายรัฐบาลจะมีนโยบายเนี่ยนโยบายเดียวถ้านโยบายประกันก็ประกันไปเลยนโยบายเดียวมันไปทำลายเรื่องอื่นพอผมเห็นของคุณดาวเรืองเอ่ยของคุณธีระเอ่ยของใครต่อใครเนี่ยผมรวมนั่งรวมทั้งของอาจารย์ประพาสด้วยเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะ3ตันนโยบายแบบนี้ตลาดทางเลือกอย่างนี้เนี่ยรัฐไม่ส่งเสริมผมนั่งรวมอยู่ในใจเนี่ยประมาณ10,000ตันนะที่รวมของคนโน้นคนนี้เนี่ยที่เป็นข้าวแบบนี้เนี่ยออกไปแต่นโยบายอย่างนี้เนี่ยรัฐไม่มีกลับมีนโยบายเดียวว่าถ้าประกันก็ประกันไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยการปฏิรูปในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องกำหนดนโยบายพวกนี้เนี่ยให้มันมีหลากหลายมากขึ้นถ้าพี่ดาวเรืองไปหาตลาดต่างประเทศเองนั้นได้พันตันรัฐไม่เคยช่วยเลยรัฐไม่เคยทำอะไรเลยทำยังไงรัฐจะมาส่งเสริมในเรื่องแบบนี้หนุนก็หนุนไปใครอยากจะอยู่แบบอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับใครอยากจะผลิตแบบประกันก็ประกันไปอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันหลากหลายพอหลากหลายเนี่ยมันทำให้คนเลือกได้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามีที่ดินอยู่ประมาณ27ล้านไร่ที่มันเกี่ยวข้องกับชาวนาอยู่เนี่ยทำยังไงที่จะมีนโยบายที่จะให้เขาเลือกว่าเขาจะอยู่กับนากับเกษตรแบบไหนเขาจะอยู่แบบพอเพียงก็ต้องไปส่งเสริมไปหนุนเสริมอันนี้นี่เป็นประเด็นเพื่อช่วยกันคิดต่อขอบคุณครับครับพอดีขออนุญาตเป็นคนสุดท้ายจริงๆครับก็คือคนขอพูดก็ต้องให้พูดเพราะเป็นฟังแล้วหน้าผมฟังแล้วอึดอัดนิดหน่อยคือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาจะพาเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจชุมชนไปให้รอดเนี่ยอย่าทำที่ตามรัฐบาลบอกขอย้ำว่าอย่าทำตามที่รัฐบาลบอกให้คิดวิเคราะห์แล้วด้วยตัวเองแล้วทำเองอันนี้อันที่หนึ่งนายยโสธรซึ่งคุณดาวเรืองพูดไม่สุดมี8องค์กรเกษตรกรที่จัดการตลาดข้าวด้วยตัวเองเป็นข้าวเปลือกทั้งหมดประมาณ 5,000 ตันในนี้เป็นข้าวอินทรีย์ประมาณ 3,000 ตันเพราะฉะนั้นถ้ารวมข้าวที่องค์กรเกษตรกรจัดการทั้งยโสธรสุรินทร์กาญจนบุรีพิจิตรและเชียงใหม่มันคงจะเป็นหมื่นตันแบบที่คุณเสน่ห์พูดถึงแน่ นั่นเป็นปริมาณข้าวที่ถูกจัดการตลาดออกไนซ์การผลิตบริหารซัพพลายโดยองค์กรเกษตรกรแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองไม่เห็นเลยเพราะนโยบายจำนำข้าวคิดสั้นเกินไปคือเอาชนะพรรคคู่แข่งจึงจบลงด้วยความพินาศย่อยยับเพราะนโยบายระยะยาวที่ควรทำคือการส่งเสริมให้อำนาจการต่อรองระหว่างเกษตรกรและกลไกตลาดมันสมดุลขึ้นให้อำนาจของฝ่ายเกษตรกรมันเข้มแข็งขึ้นอย่างที่มันมีรูปธรรมอยู่แล้วและมีตัวอย่างอยู่แล้วควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ขีดความสามารถในการจัดการและระบบการคุณธรรมภายในขององค์กรเกษตรกรมันเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือนโยบายระยะยาวที่ควรจะทำมากกว่าส่วนการลดราคาปัจจัยการผลิตนั้นผมทราบว่าคสช.เจรจากับสมาคมดินและปุ๋ยและบริษัทใหญ่เหล่านั้นก็รับปากมันคงจะลดลงบ้างแต่ว่าพ่อสำลิดบุญสุขประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาแกใหญ่ที่สุรินทร์สรุปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วว่าหลังจากที่กระตกเป็นจำเลยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขายปุ๋ยให้สมาชิกแล้วก็เก็บหนี้ไม่ได้เพราะองค์กรเกษตรกรในภาคอีสานจำนวนมากก็สรุปว่ามันไม่ใช่คำตอบและเขาหันหลังให้กับเส้นทางนั้นไปนานแล้วครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็สุดท้ายแล้วนะฮะ
ก็คงกลับมาเรามีเวลาจนถึงราวๆ 16:30 ฮะก็คือราวๆ20นาทีนะเพราะนั้นผมเลยขอวิทยากรนะฮะทั้ง6ท่านเนี่ยนะฮะคนหนึ่งคงไม่เกิน 4-5 นาทีอย่างเงี้ยนะฮะบางท่านอาจจะสละสิทธิ์หรือน้อยๆก็ได้นะนั้นผมขอเรียงแบบเก่านะฮะขอเริ่มที่ท่านอาจารย์สมพรนะครับคงมีหลายประเด็นที่อาจารย์คงจะช่วยแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมครับขอบคุณครับอาจารย์ประภาสเรียนงี้ฮะว่าผมคิดว่าผมเห็นว่าตอนเนี้ยเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่าอยากจะให้การที่จะทำให้ชาวนาเป็นศูนย์กลางกับชุมชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันมีความสำคัญในการที่จะสร้างความเข้มแข็งกรณีของพี่ดาวเรืองกรณีหลายๆอันที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่ยโสธรต่างๆนั่นคือเรื่องของชาวนาเป็นศูนย์กลางแล้วก็ชุมชนเป็นศูนย์กลางก็คือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็หาทางที่จะต่อเชื่อมในทางเรื่องธุรกิจของตัวเองนะฮะลักษณะนี้ผมเรียกว่าเป็นเรื่องของเกษตรกรพื้นบ้านเกษตรกรเพื่อชีวิตแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นเกษตรกรที่สร้างคุณค่าให้กับสินค้าเพราะจะเห็นว่าไอ้การที่เขาสร้างคุณค่าเนี่ยเขาถึงได้รับความสนับสนุนจากผู้บริโภคในส่วนหนึ่งที่ยอมให้เขาราคาที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มีการค้าที่เป็นธรรมที่ต่อเชื่อมมาผมคิดว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในระบบตอนนี้ก็คือเรื่องของชาวนาที่เป็นธรรมในเชิงของธุรกิจนะชาวนาที่เป็นธุรกิจเนี่ยก็คือมีเรื่องของการค้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของคุณค่าทำอย่างเดียวก็เพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตข้าวในเขตชลประทานชาวนาเคมีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในกระบวนการผลิตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีการวิธีการจัดการยังไงแต่ผมคิดว่าทางรอดของเกษตรกรก็คือว่าใครก็ตามที่ใช้ความรู้ในการจัดการเข้าไปเพื่อในการของการลดต้นทุนและการเพิ่มมูลค่าของการผลิตของตัวเองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นผมเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นทางเลือกของคนที่โดยเฉพาะชาวนารายย่อยนะฮะแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยปรับวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นจากการค้าเสรีเนี่ยเป็นส่วนของการสร้างโอกาสเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปสู่ในตลาดบนได้ตลาดของคนที่มีรายได้สูงได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเอาใจช่วยของเกษตรกรในกลุ่มนี้แล้วก็คิดว่าในอนาคตแล้วเขาเป็นคนที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะฮะกว่าคนที่อยู่ในเขตชลประทานจะด้วยซ้ำไปนะครับในภาคใต้เนี่ยผมเห็นประเด็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากอาจารย์ประภาสไปด้วยก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติการเคลื่อนย้ายข้าวที่มีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วมันก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมข้าวไทยในภาคใต้เนี่ยมันล่มสลายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสปฏิรูปในตอนนี้เนี่ยให้ยกอันนี้ขึ้นมาด้วยทำไมคนในภาคใต้ถึงทิ้งนาเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวมันตกต่ำมากในยุคหลังจากที่มีพระราชบัญญัตินี้นะฮะแล้วก็ต้องเอาข้าวมาส่งออกที่กรุงเทพเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ดินแดนมลายูเนี่ยมันขายแข่งข้าวอาณาจักรศรีวิชัยที่รุ่งเรืองเนี่ยเพราะว่าการค้าข้าวในภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้ฝากไว้ในกลุ่มผมคิดว่าในส่วนของที่ตลาดปัจจัยการผลิตตอนนี้ที่จะต้องแก้ไขก็คือเรามีพระราชบัญญัติปุ๋ยพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์แต่เราปล่อยให้บริษัทเอกชนเนี่ยเอาเปรียบแล้วก็เอาเปรียบเกษตรกรอย่างมากก็คือการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะของปลอมปนเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรต้องชี้จุดตรงนี้ให้ชัดนะฮะเพราะว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยจะลดต้นทุนได้อีกมหาศาลเลยเพราะว่าการปลอมปนนี่แหละเป็นต้นทุนที่มาเกิดกับท่านไม่ได้ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับพ่อค้านะครับเรื่องของการรวมที่ดินขึ้นมาเนี่ยในชุมชนเนี่ยนะฮะถ้าการรวมที่ดินในที่หมายถึงว่าการที่ชุมชนเนี่ยสมัครใจที่จะผลิตข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นไปได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยในแง่ของการที่จะนำเครื่องจักรนะมีความประหยัดต่อขนาดแล้วก็สามารถจะมีโอกาสเชื่อมต่อในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลในเมื่อเรามีแรงงานไม่เพียงพอลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเลือกทางออกที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยคนที่มีอาชีพทำนาเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็มันคงที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพนะฮะส่วนเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนี่ผมไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็ขอใช้เวลาของอาจารย์เพียงแค่นี้ฮะ5นาทีครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วิโรจน์ครับครับผมขออนุญาตย้ำอีกนิดนะถึงเรื่องความใหญ่โตมโหฬารของระบบข้าวในประเทศไทยนะผมคิดว่าแล้วคนที่แบบคือนั่งคิดบนกระดาษแล้วก็แบบไม่ได้ผมว่าอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพยายามทำเนี่ย
มากกว่าเมื่อกี้ที่ท่านสุภาพสตรีพูดเรื่องจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นองค์การมหาชนนะอันนี้รัฐบาลเลยนะแต่ผมว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงความใหญ่โตมโหฬารว่าเนี่ยขนาดคุณขายข้าวกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยสต็อกมันยังเพิ่มเอานะฮะผมศึกษาเรื่องข้าวเมื่อ30ปีที่แล้วนะเราขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเราส่งออกปีละ2ล้านตันนะวันนี้ก่อนที่โครงการจำนำข้าวเข้ามาแล้วทำให้เราเสียเบอร์หนึ่งไปเนี่ยสมัยพรรคประชาธิปัตย์เราส่งออก11ล้านตันนะจาก2ล้านตันนี่เป็น11ละคือเราเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเราอาจจะไม่เลยสุดถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจริงๆแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านตามข่าวเนี่ยเรามันจะกระทรวงพาณิชย์จะประกาศทุกปีว่าปีนี้เราส่งออกข้าวทำลายสถิติปีถัดไปก็เราก็ทำลายสถิติเป็นเกือบทุกปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆนะชนิดที่ว่าไม่มีทางที่ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นยิ่งใหญ่ที่หลายคนมองว่าเป็นระบอบทักษิณหรือจะเป็นคสช.อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครรายใดรายหนึ่งที่จะสามารถที่จะมาคิดว่าจะมาคุมและจัดการตลาดนี้เองได้ถ้าไปฝืนกับพลังของชาวนาจำนวนมากนะพลังแล้วก็ชาวนาจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะที่แล้วก็อีกเหมือนกับที่หลายคนบอกอะว่าก็ไม่ได้มีอันจะกินมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองต่อแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่โครงการต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยมันแรงจริงๆนะฮะอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าให้ลดราคาได้โดยไม่จำกัดจำนวนอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยผมสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าระบบเราเนี่ยพยายามจะช่วยชาวนานะพยายามจะช่วยชาวนาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราช่วยไปช่วยมายังไงเนี่ยมันนำไปสู่การผลิตมากขึ้นเรื่อยๆนะมันต่างกับระบบอย่างญี่ปุ่นที่จะช่วยชาวนาแต่ว่าช่วยแล้วเนี่ยเขายังผลิตข้าวได้ไม่พอกินนะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันไปลงชาวนาเต็มๆแต่พอระบบเราเนี่ยช่วยแล้วคนอยากช่วยแล้วจูงคือพอมีกำไรเพิ่มขึ้นนิดนึงก็มีคนอยากจะมาเป็นชาวนาเพิ่มอยากจะกลับมาทำนาเพิ่มนะตรงนี้เนี่ยค่าเช่าต่างๆมันก็ขึ้นไปในที่สุดคนที่มาท้ายๆเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยนิดเหมือนเดิมนะฮะแล้วถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่แทบไม่ได้นะเขาร้องให้ช่วยให้ปรับราคาขึ้นไปอีกนะถามว่าคืออย่างหลายคนอาจจะประทับใจทฤษฎี2สูง3สูงของเจ้าสัวท่านหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในเทิงธุรกิจนะแต่จริงๆแล้วเขาก็เคยส่งคนมาคุยกับผมนะแล้วผมก็พยายามไล่ดูว่าเขาจะทำยังไงมาตรการเขาในที่สุดเขาก็โยนไปให้รัฐบาลช่วยนะคือไม่ใช่ว่าไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันช่วยได้โดยตัวมันเองก็คือถ้าคุณเป็นประเทศปิดเนี่ยไม่ต้องค้าขายกับใครโอเคคุณขึ้นราคาข้าวแล้วก็คุณก็ขึ้นค่าแรงมันก็อยู่กันได้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อไหร่คุณต้องค้าขายแข่งกับประเทศอื่นด้วยเนี่ยการขึ้นราคาในประเทศเนี่ยมันขึ้นแล้วมันสูงกว่าคนอื่นแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าแม้กระทั่งเราพูดถึงคือตอนนี้เราเห็นราคาข้าวที่มันตกต่ำส่วนหนึ่งมันเป็นผลข้างเคียงซึ่งก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันก็โชคร้ายด้วยเพราะว่าพอโครงการจำนำข้าวเราล้มเนี่ยมันก็มีผลตามมาแล้วก็ทางการเมืองหลายอย่างที่มีกลไกมาบังคับเนี่ยมันก็ทำให้แรงขึ้นผลต่อราคามันก็รุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเทียบกับว่าตลาดมันเดินของมันเองนะแต่ว่าแม้กระทั่งถ้าผลตรงนี้จบนะแม้กระทั่งว่าไอ้18ล้านตันเนี่ยจะไม่ออกสู่ตลาดแทบจะไม่ออกสู่ตลาดเลยเนี่ยในสุดผมก็ไม่คิดว่ารัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะสามารถไปประกันอะไรที่11,000-12,000แล้วก็จะอยู่ได้ยั่งยืนได้ปัญหามันก็จะวนกลับมารอบเดิมนะว่าถ้ารัฐบาลจะประกันที่11,000-12,000เนี่ยเราไม่ประกันแต่ปากเราไม่บอกว่าขึ้นกับความสมัครใจว่าลงสีจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยในสุดรัฐบาลก็จะต้องเอาตัวเข้ามานะมารับซื้อข้าวจากชาวนาหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มันก็จะจบแบบเดิมนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าจะจ่ายแบบประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็จ่ายชดเชยเนี่ย
มันก็ไปสร้างแรงจูงใจให้คนมาแล้วงบมันก็แรกๆมันก็จะดูดีแต่ว่าอีกพอผ่านไป30ปีมันก็จะบานปลายแล้วยังไงเนี่ยมันคือเราไม่จบโดยการเพิ่มการผลิตไปเรื่อยๆนะผมคิดว่ามันถึงเวลาที่บอกว่าคือเราอาจจะภูมิใจกับการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วเบอร์หนึ่งแบบถล่มทลายเนี่ยมันมีต้นทุนของมันนะมันมีต้นทุนที่ประเทศต้องแบกรับแล้วผมคิดว่ามันต้องการความกล้าหาญนะผมก็พยายามจะยุไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมานานแล้วว่ามันต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินเรื่องพวกนี้นะถ้าคสช.จะลองใช้ความกล้าหาญก็ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามุมมองต่างๆเนี่ยมันต้องมองต่างออกไปมันไม่ใช่ว่าเวลาคุณทำคนอื่นเขาทำโครงการคุณบอกเขาประชานิยมแต่คุณก็ยังลดเมฟรียังอะไรแบบทำโครงการของคุณต่อไปเรื่อยๆลดแลกแจกแถมคืนความสุขนะคือมันต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนไปถ้าจะทำอะไรที่เปลี่ยนไปจริงๆนะก็พอดีเวลามีน้อยก็ขอแค่นี้ก็ครับคุณวิเชียรครับขอเรียนเชิญครับพูดถึงชาวนาแล้วเศร้านะครับเศร้ามากๆพอเราในอดีตตั้งปัจจุบันนี้ชาวนาเราไม่ลืมตาอ้าปากได้เลยนี่ครับคือจะหมดนี่หมดตัวกันแล้วในเรื่องที่ดินจำเป็นแล้วครับถึงเวลาแล้วจำเป็นเราต้องมีเสาหลักเสาหลักนั้นคือกฎหมายนะครับเวลานี้กฎหมายชาวนานี่ประมาณ11หมวด12หมวด151มาตราถึงมือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับคุณประสิทธิ์ครับขอเรียนเชิญครับก็ยังอีกหลายอย่างนะที่เราจะต้องทำเพราะเราปล่อยปละละเลยมากเลยโดยคณะผู้บริหารเรื่องของชาวนาเนี่ยไม่ให้ความสนใจกับพวกเราเราทิ้งมานานผมเคยแนะนำแล้วก็เคยเสนอแนะว่าท่านเป็นนักการเมืองเข้ามาเนี่ยท่านจะรักษาอยู่4ปีก็อยู่ไปมีโครงการอะไรท่านก็จัดมาแต่ว่างบพัฒนาชาวนาเนี่ยมันต้องทำควบคู่กันไปเมื่อโครงการเนี่ยตรงนี้มันไม่ไหวแต่เราเมื่อพัฒนาชาวนาเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยชีวิตเขาก็จะดีขึ้นไอ้นี่มันเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้มองถึงชาวนาผลประโยชน์ออกมาเนี่ยคนไปนั่งกระทรวงเกษตรคนไปรัฐมนตรีอะไรไม่รู้เรื่องข้าวสักนิดแล้วไปนั่งได้ยังไงผมบอกมาตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครทำมันเป็นอะไรตลอดผมว่าไม่รู้จะทันยังไงพูดแล้วก็นี่แหละนักการเมืองเข้ามาแทรกนักเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์หาอะไรทำให้พวกเราต้องแย่ท่านน้ำพงก็เลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ขอฝากท่านไว้ฮะนักการเมืองที่มันเร็วๆนักการเมืองที่มันจะแย่ตัดทิ้งไปซะมั้งเหอะอย่าให้มันเข้ามาอยู่ในสภาเลยเลิกกันทันทีภาคอีสานครึ่งสภาแล้วผมไปภาคอีสานมา 3-4 จังหวัดเมื่อ2วันเนี้ยเขาบอกเลยว่าอยากแก้ได้น้ำถ้ามีน้ำอย่างเดียวภาคอีสานสบายแล้วมันเป็นส.ส.กันมากี่สมัยแล้วภาคอีสานครึ่งสภาแล้วได้ทำอะไรให้ภาคอีสานบ้างนี่แหละเป็นตัวอย่างก็เลยว่านักการเมืองอย่างนี้ก็ขอฝากท่านว่าอย่าพิจารณาเอาเข้ามาเลยในสภาฮะแล้วก็ควรจะคิดใหม่ทำใหม่กันบ้างครับขอบคุณครับครับคิดใหม่ทำใหม่นี่เป็นคำขวัญของบางพรรคนะครับขอเชิญพี่ดาวเรืองครับนี่ครับผมคิดว่าคุณภาพอาหารมันยังมีความจำเป็นกับครอบครัวนะครับกับสุขภาพของผู้ผลิตนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารสุขภาพมันต้องโยงจากผู้ผลิตไปสู่พี่น้องผู้บริโภคเพื่อสร้างสารพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเรานะครับอีกส่วนหนึ่งตัวเกษตรกรรายย่อยเองเนี่ยก็ต้องรักษาฐานพันธุกรรมของตัวเองเอาไว้ให้มากเพื่อจะไม่ได้ตกไปเป็นทาสในอนาคตขอบคุณครับนี่ครับครับท่านสุดท้ายครับคุณธีระครับครับข้าวคือยุทธปัจจัยนะครับงั้นชาวนาน่าจะมีอำนาจต่อรองที่มากกว่านี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยสุดท้ายเราก็ตกเป็นเครื่องมืองั้นเราจะต้องเริ่มต้นจากการพึ่งตัวเองก่อนนะจากทำกลุ่มเล็กๆอย่างนี้นะครับพอเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมเอาอย่างนะเป็นลัทธิเอาอย่างนะพอเห็นใครทำดีเนี่ยเดี๋ยวเกิดการแข่งขันกันเอง
มาทำดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะมีอำนาจต่อรองถ้ามันเป็นยุทธปัจจัยเนี่ยจริงๆแล้วอำนาจต่อรองมันสูงมากแต่เราไม่สามารถที่จะทำได้ในขณะนี้ครับถึงเวลาแล้วครับเราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนานะครับทำอำนาจต่อรองของพวกเราฮะบนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับขอบคุณครับครับรู้สึกว่าจะจบก่อนที่เราจะเรากำหนดไว้สี่โมงครึ่งฮะแต่ว่าผมเลยขอสรุปนิดหน่อยนะสรุปอาจจะไม่ดีเท่าที่ได้พูดกันไปทั้งหมดนะฮะอาจจะสรุปได้ว่ามีการถกประเด็นอะไรกันบ้างนะครับคิดว่าข้อเสนอใหญ่ๆคงเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของการลดต้นทุนนี่คงเป็นสิ่งที่เห็นร่วมกันนะฮะในแง่ที่ว่าเป็นโจทย์ที่ในช่วงรัฐบาลคสช.ได้เสนอด้วยนะแต่ว่าก็มีคำถามจากหลายท่านเหมือนกันว่ามันจะลดได้แค่ไหนนะฮะในเชิงของในแง่ของการปฏิบัติจริงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญอยู่นะครับผมคิดว่าหลายท่านโดยเฉพาะทางสมาคมชาวนาทางคุณวิเชียรเนี่ยนะฮะทางพี่ที่อยู่ข้างหน้าด้วยก็ยังคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ชาวนาอยู่ได้น่าจะต้องพูดถึงการอุดหนุนนะฮะในราคาที่พออยู่ได้นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นประเด็นถกเถียงนะครับประเด็นที่ไปท่านพูดถึงโดยเฉพาะอาจารย์สมพรพูดถึงเรื่องของทางเลือกในเรื่องของคุณภาพข้าวการผลิตในเขตชนประทานต่างๆครับคงไม่ได้เป็นเรื่องว่าจะปรับมาเป็นข้าวเพื่อขายในประเทศทั้งหมดแต่ว่าแม้กระทั่งการส่งออกก็น่าจะคิดถึงเรื่องข้าวในเชิงคุณภาพนะที่มันมากไปกว่าข้าวแข็งที่เราผลิตกันเนี่ยนะครับอาจจะคุณประสิทธิ์ได้พูดถึงเรื่องการเข้าสู่ AEC ซึ่งอันนี้ก็สำคัญว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าระยะยาวเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการใช้เคมีอะไรอันนี้คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของทางเลือกในการผลิตผมคิดว่าประสบการณ์ของพี่ดาวเรืองนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นที่เราได้พูดถึงกันเนี่ยนะฮะทำอย่างไรที่จะเกิดนโยบายที่มาส่งเสริมระบบการผลิตและการค้าที่เป็นธรรมนะฮะอำนาจต่อรองแบบที่เนี่ยนะฮะดูประสบการณ์บทเรียนจากเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ได้ทำกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เรื่องของการค้าปุ๋ยค้ายาราคาถูกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้การหนุนเสริมที่จะสร้างภาคีความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างคนกินคนปลูกนะฮะคนที่ซื้อข้าวด้วยเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าที่อุบลได้พูดถึงเนี่ยนะระบบการค้าที่เป็นธรรมที่อาจจะต้องคิดกันให้มากในเชิงเรื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบายที่มันกว้างไปกว่าแค่คิดเรื่องของต้นทุนเมล็ดพันธุ์กิโลละ5บาทใช่ไหมคุณวิเทียนที่เขาพูดถึงเสนอกันอยู่นะฮะลดแค่ค่าเช่า200หรือปุ๋ย50บาทยาอะไรนะฮะค่าเช่า200ยา50บาทขวดนึงเนี่ยมันอาจจะไม่พอถ้าคิดถึงเรื่องของในเชิงระบบเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่อาจจะกรณีเล็กๆนะฮะแต่ว่าก็คงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็หลายท่านก็พูดไปถึงเรื่องของนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนะที่ท่านรองเลขานะสภาเกษตรกรแห่งชาติพูดถึงนโยบายเรื่องที่ดินเรื่องหนี้สินเรื่องข้าวอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่จะพูดโดยตัดขาดจากเรื่องอื่นนะครับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งอำนาจต่อรองนี่ก็เป็นประเด็นที่พูดกันมายาวนานนะฮะแต่ว่าได้มีการหยิบยกขึ้นมาแม้จะอาจจะไม่ได้มีรูปธรรมมากนักนะครับนี่ผมคงสรุปได้ไม่หมดนะฮะทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นคำตอบสำเร็จรูปนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันนะครับเพื่อจะพยายามหาทางออกนะในเรื่องของนโยบายการผลิตข้าวและการค้าข้าวนะที่ยั่งยืนนะครับผมก็คงต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง6ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับคุณครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่อยู่ร่วมเสวนาทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรรวมทั้งท่านผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณอุบลอยู่ว่ากรรมการมูลนิธิชีววิถีนะคะมอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะต้อง
ขออนุญาตเป็นข้างขวาข้างบนนะคะเริ่มจากค่ะคุณวิเชียรพวงลำเจียกนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านค่ะคุณธีระวงเจริญค่ะคุณดาวเรืองพืชผลนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอิศวิรานนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณประสิทธิ์บุญเฉยค่ะดร.วิโรจน์นรนองค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ดำเนินรายการของเรารองศาสตราจารย์ดร.ประภาสปิ่นตกแต่งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณอุบลอยู่ว่าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วในลำดับต่อไปนะคะเราจะทานอาหารว่างกันก่อนนะคะลงไปด้านล่างมีอาหารว่างรอรับประทานอาหารเย็นเรามีอาหารเย็นช่วง 5:30 นะคะไว้ให้ท่านทานก่อนที่จะกลับบ้านนะคะค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องนี้แล้วก็ห้อง201ค่ะจะเป็นการแบ่งห้องย่อยอีกเช่นเดิมนะคะขออนุญาตกล่าวถึงกำหนดการพรุ่งนี้สักเล็กน้อยนะคะห้องที่1การจับตาบทบาทบรรษัทการผูกขาดและควบคุมระบบอาหารในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็จะพูดถึง